เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสืบสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ติเรวัฒโนวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญเจ้าวาดวัดบ้านพรับสระบุรีมาตอบปัญหาธรรมะ ท่านที่มีการปฏิบัติทำสมาธิเกิดติดขัดในการปฏิบัติธรรมก็โทรศัพท์มาถามได้ที่024961163ฝากคำถามได้ที่024961164วันนี้เป็นรายการสดก็โทรมาได้ที่เบอร์ที่บอกเมื่อกี้นี้ช่วงนี้ก็มาพบกับหลวงพ่ออุดมปริปุณโญมาตรการครับหลวงพ่อมาตรการขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสงบใจทางทีวีและก็วิทยุแล้วก็ฟังกันอยู่เป็นประจำใครมีคำถามอะไรไม่เข้าใจอะไรก็ไปถามได้พระก็มีหน้าที่ที่จะอธิบายให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจที่ญาติโยมจะได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์นะฮะในเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันนะฮะถึงแม้ว่าโลกเราจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรฮะบางครั้งมันก็อย่าไปปรุงอะไรมันมากต้องปรุงซะบ้างอะปรุงแต่งบางทีมันก็ทำให้ขาดสติทำให้ฟุ้งซ่านทำให้ไม่สงบบางทีเราต้องมีการปรุงตกซะบ้างนะเห็นไหมปรุงตกแล้วจิตใจมันก็จะสงบคือครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้เรื่องรู้จักการปรุงรู้จักการปล่อยวางทำจิตให้ว่างเป็นอย่าบอกว่าหยุดเป็นมันก็เย็นได้ถ้าหยุดไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ใช่ไหมพอลำไปทุกข์ก็จิตทุกข์เพราะความคิดเนี่ยจึงบอกว่าภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงใช่ไหมแต่ไม่จิตใจเร่าร้อนเป็นนิวรณ์ก่อกวนอะไรเงี้ยฉะนั้นการเข้าวัดเข้าวาบ้างก็ดีเหมือนกันนะได้มาวัดจิตวัดใจนะฮะวันสำคัญหรือว่าวันพระใช่ไหมวันโกนต้องระวันพระต้องเว้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่วัดไม่ว่างห่างไม่เว้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะไปใช้ตะตังมากกว่าการมาทำสติมาสร้างสติกันน่ะนะใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้ปัจจุบันนี้ก็แหมมีปัญหาเรื่องเงินทองไม่ค่อยจะพอใช้อะไรกันเนี่ยบางคนมาบ่นนะมาบ่นหรอกว่าเออยังไงจะให้บอกหวยให้รวยลอตเตอรี่สักหน่อยอะไรแก้จนสักทีเลยนะหาเงินไม่ค่อยจะทันใช้เลยอะไรเงี้ยมีเยอะนะที่เป็นลักษณะอย่างนั้นนะบอกว่าหลวงพ่อก็ยังไม่ขังยังไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถจะเสกใบไม้ให้ร่วงมาเป็นแบงค์ได้อะไรนะเห็นไหมถ้าตรวจเสกใบไม้ให้ร่วงมาเป็นแบงค์โยมก็เข้ามาแย่งกันเยอะอะไรวัดคงจะเต็มไปหมดเลยนะยังไม่ขังยังไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้ดำเนินชีวิตพุทธเจ้าสอนให้เชื่อการกระทำเราก็ต้องรู้จะกินจะใช้หน่อยเพราะว่าในยุคของเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาก็บอกว่าข้าวยากหมักแพงยุคข้าวมากหมักแพงเราจะทำยังไงมันก็ต้องเอาทฤษฎีแบบพอเพียงพอให้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวอยู่ได้คือประหยัดในสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเนี่ยฮะใช่ไหมสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตจริงๆที่ว่าเราไม่กินก็ได้ไม่ใช้เกินมีรู้จักคำว่าพอดีนะแต่ระยุกแต่สมัยมันก็มีความแตกต่างกันไปก็ต้องเปรียบเทียบมาโยมเป็นอยู่ในครอบครัวก็รู้ว่าอ้าวมีโยมถามครับวันนี้มีโยมใหญ่มาจากนครราชสีมาเจริญทุกโยมใหญ่ค่ะกราบนมัสการทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าคือก็ฟังทุกวันค่ะก็พยายามปฏิบัติแต่พอมาถึงตัวเองมีคนป่วยมันทำใจมันว้าวุ่นมันทำใจอย่างที่คิดไม่ได้เลยเจ้าค่ะจะทำอย่างไรดีมีอะไรท่าเป็นมะยมอ๋อพอดีแฟนป่วยอยู่ไอซียูแล้วคือตัวเองก็พยายามปฏิบัติมาให้ดูเข้ามาว่าเออน่าจะทำใจพอถึงตัวเองมันยากมากเลยเจ้าค่ะอยากจะขอคำคือก็ฟังอยู่ค่ะกระชากมาแนะนำแต่ก็อยากจะมีกำลังใจนะเจ้าค่ะโยมก็
แฟนข้อแรกค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตค่ะอีกจะได้ฟังถามได้เลยอีกข้อหนึ่งจะถามพระอาจารย์จะถามพระอาจารย์คำหนึ่งนะคะที่วันที่12นะคะโยมอยากจะไปทำโรงทานด้วยก็จะจัดของไปได้เลยใช่ไหมคะก็ติดต่อทางล่างใหม่เนาะจากข้างล่างนะจากเบอร์ข้างล่างก็ได้ครับหลวงพ่อก็ทำทำว่าโยมแกเขาห้องอาจจะอยู่แกทำใจไม่ได้จะให้เขาปฏิบัติทำยังไงดีก็ถ้าเกิดเข้าห้องซีอูเราก็ต้องพิจารณาว่าคนเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถึงแม้จะหมดลมไปแต่เราก็ต้องใช้สติต้องมีสติในการพิจารณาสังขารร่างกายเหมือนที่พุทธองค์ทรงตัดหรือทรงนำกระทำให้ดูว่าเออนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคือนึกถึงตลอดเวลานะฮะนึกถึงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจนว่าจะไม่สามารถจะดำรงอยู่ในสังขารร่างกายนั่นต้องทอดทิ้งละสังขารไปมันไปแต่ตัวจิตตัววิญญาณแล้วเราก็พิจารณาต้องใช้สังขารร่างกายของเราให้มันคุ้มค่ามากที่สุดด้วยการพินิจพิจารณาใช่ไหมทำไมนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติก็ทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดพลังทางด้านจิตใจบางท่านนะก่อนจะดับจิตไปนี้จิตสงบจิตรวมรู้อยู่กับปัจจุบันสามารถจะทำให้ผ่านพ้นจากไปสู่ทุกขติได้ไปสุขติได้ใช่ไหมเพราะมีสติตอนนั้นก็มีเยอะทั้งเป็นบรรพชิตทั้งเป็นคฤหัสถ์ที่พิจารณาจนถึงเวลาวาระสุดท้ายหรือว่าเจ็บมาป่วยมากทุกข์หนักเวทนาเยอะอะไรเงี้ยพิจารณาไป บางคนถอนอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายนั้นได้มันต้องดูกายดูหลวงปู่สังวานท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคฤหัสถ์โอ้ป่วยหนักนะเป็นหนักเลยเวทนาเยอะถ้าไม่บวชให้ผมตายแน่ละท่านนะนี่ว่าอาศัยสมาธิการทำสมาธิรวบรวมตรงนั้นสู้กับเวทนามันก็ท่านก็ทำสามารถจะข้ามได้จนมีอายุยืนใช่ไหมมาสอนพวกเราได้อะไรได้ไหมเรื่องของสมาธิที่ว่าต้องฝึกต้องไม่กลัวไม่จะกลัวเจ็บกลัวตายเพราะยังไงมันก็จะตายอยู่แล้วถึงว่าจะไม่เจ็บไม่ป่วยซึ่งมาก่อนไอ้วัยอันควรอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าบางทีบางคนไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรปุ๊บปั๊บก็ที่ไหนยุคไข่ไปก็มีบางคนเจ็บป่วย3วันดี4วันไข้7วันไม่สบายเราโหอยู่นานใช่ไหมไอ้พิจารณาเวทนานานนะฮะความที่กรรมมันก็หล่อเลี้ยงอยู่เหมือนกันแต่กรรมนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาในลักษณะนั้นบางทีมันก็เป็นโอกาสในการที่จะพิจารณาที่จะประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจข้ามพ้นทำไมจึงบอกว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมก็ต้องพิจารณาทุกข์ให้มันเป็นธรรมฮะแยกมันออกอะฮะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้อันนั้นก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาอย่าไปท้อแท้นะถึงว่าจะเข้าไปงั้นก็ต้องเตือนสติให้มีการกำหนดภาวนาไว้อย่างน้อยๆก็กำหนดพุทโธพุทลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกเหมือนที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้นะฮะให้กำหนดลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนที่พุทธเจ้าทรงนำกระทำให้ดูแล้วทรงเตือนสติพระภิกษุหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาให้ระลึกนึกถึงความตายจะได้ไม่หลงตัวลืมตายถ้าเราลึกอย่างนี้แล้วเราไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายลืมแก่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นเครื่องเตือนสตินะไหมทำให้เราใช้สังขารร่างกายของเราคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดนะนั้นโยมก็ทำไปไม่เข้าไปนั้นแนะนำเขาก็ได้รู้ตัวเองเราไปอยู่ในนั้นเราก็ห้อง ICU นะฮะ ICU ฉันเจอเธอพบเธอหรือเปล่าภาษาอังกฤษว่า ICU ซีมไปเห็นฉันเห็นเธอแล้วถ้าเราไปเห็นธรรมมันก็เห็นเธอนั่นแหละเห็นทุกข์อะไรประเภทนั้นนั่นเอาแปลความหมายเป็นข้อคิดอะไรเนี่ยนะมีปัญหาไหมอันนี้เป็นปัญหาเก่าก็ฝากไว้นะโยมนะเนี่ยคนก็บางทีก็เราจะไปว้าวุ่นคุ้นคิดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆนะคนเรานี่เกิดมาเพิ่งมีปัญหาดิผู้ที่หมดปัญหาแล้วคือพระอรหันต์หรือว่าคนที่เพราะว่าปัญหาก็มาจากตัณหาหรือเปล่าใช่ไหมตัณหาคือความต้องการทะยานอยากซึ่ง จะเป็นด้วยในอดีตชาติจนมาปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่มันก็เรื่องของตัณหานั่นเองใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะ
ไปเจอคนอื่นเจ็บป่วยอะไรนี้จะรู้สึกเฉยๆครับแต่พอมาเจอกับญาติตัวเองเจอกับตัวเองนี่จะมีความรู้สึกที่กลัวหรือไงครับเป็นเพราะอะไรครับกลัวที่เพราะเหตุที่ว่าเพราะว่ายึดมั่นว่าถือมั่นว่านั้นเป็นญาติของเรานะเป็นคนในครอบครัวเราเป็นวงศาคณะคณะญาติของเราไงอันนี้ก็จะเป็นทุกข์ไปเห็นคนอื่นก็เฉยๆเพราะเห็นว่าคนอื่นก็ตายไม่ใช่เกี่ยวข้องเป็นวงศาคณะญาติกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็มีส่วนมันเป็นเรื่องของอัตตาไงแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่เห็นมันก็คนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายก็จะต้องให้มันเสมอเหมือนกันเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาก็เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันไม่ว่าไม่ใช่วงศาคณะญาติกันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมีเมตตาไงฮะที่ว่าไม่เลือกนะไม่เลือกว่าอันนี้เป็นญาติหรือไม่ใช่ญาตินะมีเมตตาในสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะเรื่องของบุคคลไม่เกี่ยวข้องเลยหรือว่าจะต้องไปยึดว่านี่เป็นญาติเราใช่ไหมนะฮะเกี่ยวข้องกับเราอะไรประเภทนั้นนะฮะแต่ว่าถือว่าถ้าว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องเพราะว่าเกิดมาในโลกเดียวกันใช่ไหมมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันใช่ไหมก็จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีเมตตาอย่างนั้นแต่ที่บอกว่าทำไมเขาเป็นทุกข์มากเพราะว่าเป็นญาติกันเนี่ยมันอุปทานนะฮะอุปทานหรือว่าอัตตาตัวตนหรือว่ายึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทำความเข้าใจก็เป็นเรื่องธรรมดาปุถุชนเราก็ต้องมีอย่างนั้นเพราะยังแยกไม่ออกกันนะเพราะยังยึดอยู่ถ้าแยกออกหรือเข้าใจมันก็เห็นเข้าตายก็ต้องน้อมมาสู่ตัวไงเหมือนเวลาพระที่พิจารณาที่เขาเผาศพหรือผังบางสกุลอะไรเพศนั้นแต่สมัยก่อนนี่ก็เวลาเขาเผาศพก็เผากองฟอนหรือว่าเจตกรนะมันจะเห็นชัดใช่ปะใช่ไหมคนไปเผาแต่ทีนี้ถ้าดูในตามพุทธประวัติความเป็นมาที่เขาไปพิจารณาซากศพให้เป็นอสุภกรรมฐานนั่นหมายความว่าเขาเผากองฟอนใช่ไหมหรือว่าเผาเชิงตะกอนมันก็จะเห็นใช่ป่ะทุกวันนี้อยู่ในเตามองไม่เห็นทีนี้พระก็จะเสียโอกาสในการที่จะพิจารณาใช่ไหมได้เห็นนะว่าศพตอนที่ยังเริ่มเผาแล้วตอนขณะเผาหรือเผาไปแล้วจนกลายเป็นเท่าแล้วอะไรมันมีความแตกต่างกันยังไงมันเป็นขั้นตอนนะใช่ไหมทุกวันนี้มันเป็นที่ถูกปิดบังมาทุกอย่างมันจะปิดบังไว้ครับใส่โลงผนึกหมดก็ดับดอกไม้ยังสวยงามเวลาก็เราไม่ต้องอื่นดูอื่นหรือไกลแม้แต่ว่าคนเราก็ยังพยายามปิดบังความแก่ความเจ็บความตายด้วยการอะไรมาอะไรมีการที่ว่าปกปิดด้วยการสัญญกรรมบ้างกลัวว่าจะมาแก่เกินวัยอะไรไหมก็ทำปกปิดไหมเป็นเรื่องของปกปิดทั้งนั้นน่ะต้องมีชุดมาเสริมมาเติมมาแต่งอะไรเนี่ยเพื่อให้มันดูดีอยู่ตลอดอะไรไปเพศนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชนมนุษย์ธรรมดาก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็เพื่อปกปิดน่ะทีนี้ถ้ามากดปกปิดมากๆไม่เปิดเผยไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นมันก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นโดยว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจพอถึงวัยถึงวันที่ว่ามันปิดบังอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังแล้วทำใจไม่ได้นะใช่ไหมทำใจไม่ได้พอถึงวันนั้นนะเพราะว่าปิดบังมาซะเคยพอไปเจอความเป็นจริงเข้าทุกวันนี้งานศพก็งานแต่งประดับดอกไม้อะไรคล้ายๆกันมันก็เลยดูมีความสุขนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยน่าโศกเศร้าอะไรประดับตกแต่งลงหรือว่าดอกไม้อะไรเขาจะทำอย่างดีแล้วถ้าดูแล้วมันจะเป็นการปรุงลึกเป็นการโปร่งมากกว่ากันล่ะการไม่เศร้าโศกดูเหมือนไม่เป็นมันเป็นการปรุงหรือเปล่าครับปรุงไปทั้งไม่มีโศกเศร้าเนี่ยนั่นนะมันก็ต้องทำให้เกิดเป็นการที่ว่าปรงสังเวชธรรมะสังเวชเกิดขึ้นใช่ไหมว่าคนเรานี่ก็แค่นี้นะเดี๋ยวก็ต้องมาเผามาเป็นเท่าฐานเผาเป็นเท่าฐานแล้วนี่ตกก็ยังตอนนี้ก็ยังอยู่ยังเป็นรูปร่างบวกลักษณะลักษณ์ว่านี่ยังลักษณะลักษณะยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นคนอยู่ยังมีรูปพันธันฐานอยู่เดี๋ยวถูกไฟเผาแล้วกายแล้วนะฮะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเปลี่ยนสภาพที่อยู่ที่เป็นรูปร่างกลายเป็นแปรสภาพไปกลายเป็นเท่าเป็นฐานอะไรไปนะฮะทุกวันนี้พอเข้าลงก็เอาไปเผาเข้าตาไปแล้วตั้งคนตั้งกลับบ้านครับนั่นสิอันนั้นหมายที่เขามีรับกระดูกตอนเช้า คนก็เลยไม่เห็นว่ามีศพเผากันมันเลยกลายเป็นอะไรพระก็ไม่เห็นด้วยนะกลายเป็นอะไรพิธีกรรมไปเห็นไหมครับทีนี้เมื่อมีแต่พิธีกรรมหรืออย่างนั้นแล้วไม่เข้าถึงการกระทำการกระทำถึงว่าเราต้องพิจารณาที่บอกว่าที่คำที่พระท่านสวดว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทิยะธรรมิโนอุปจิตวานิรุชนติเตตังอุปธโมตุโกพระจะพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมพิจารณาเพื่ออะไรสิ่งเหล่านั้นเป็นไงฮะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปมีความแปรสภาพไปนะฮะเห็นไหม
แปรเปลี่ยนไปเพราะความเป็นอนิจจังเหล่านั้นนะฮะความเข้าไปในระงับที่บอกว่าอุปสมโทโขความเข้าไปในระงับของสังขารแต่ที่จริงสังขารในเรื่องนี้หมายถึงว่าระงับความปรุงแต่งได้ใช่ไหมอยู่เป็นสุขอันนี้สังขารร่างกายนั้นถึงแม้ว่าจะแตกตายทำลายขันไปแต่ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่มีศีลไม่มีธรรมยังไม่บรรลุธรรมยังมีกรรมที่จะต้องนำให้เกิดอยู่ใช่ไหมมันก็ต้องไปหาพบภูมิใหม่ที่ไปเกิดดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ต้นทุนน่ะต้นบุญหรือว่าต้นบาปอะไรประเภทนั้นใช่ไหมกรรมคือการกระทำตรงนั้นไอ้ที่พระท่านพิจารณาไหนหมายความว่าพระที่พิจารณาเพื่อจะเห็นความเป็นอนิจจังนั้นปรากฏเกิดขึ้นพระในครั้งพุทธกาลถ้าเราดูในพระไตรปิฎกเราก็จะเห็นว่าพระที่ไปพิจารณาในป่าช้าในนิพพานศพนั้นบรรลุธรรมนะฮะในการที่พิจารณาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นปรากฏขณะที่เผาศพตั้งแต่เริ่มต้นเป็นขั้นตอนพิจารณาไปถึงที่สุดกลายเป็นเท่าฐานกลายเป็นอังคารอะไรไปเนี่ยพระสำเร็จเป็นมรรคผลเป็นนิพพานได้เห็นไหมก็พิจารณาอย่างนั้นแต่ทำไมนี้มีไม่อย่างนั้นปะทุกวันนี้มันจะมีศพเขาก็ทำอย่างดีไม่เน่าไม่เปื่อยดูเป็นคนนอนหลับนั่นเลยฮะเนี่ยฮะถูกอำพรางไปปะฮะพรางเอาไว้บังหมดถูกปิดบังเอาไว้หมดไม่กลัวอะไรแล้วก็มาเจอตัวเองถึงจะกลัวทันทีทีนี้จะมารู้สึกตัวก็สายซะแล้วหรือปะตัวจะตายจะหายใจไม่ออกแล้วไหมมันก็สายพิจารณาอะไรไม่ทันนะสมัยก่อนนี้มันยังมีเน่ามีอะไรไหมยาก็ไม่ได้ฉีดเมื่อก่อนนี่จำได้นะบวชใหม่ๆเนี่ยไปสวดทั้งสุพรรณแล้วนี่แหละไม่ทั้งอื่นไกลแหละยาเขาก็ไม่ได้ฉีดนะเราไปผ้าใหม่นี่เราก็ไปนั่งใกล้ๆโรงพอดีเลยนะพาไปสวดโอ้โหได้กินนะตอนเช้านี่มนต์มาฉันเช้าอีกนะฮะมันได้กินอยู่แล้วนะฮะไอ้ตอนกลางคืนสวดอภิธรรมไม่เท่าไหร่ตอนเช้ามาฉันที่นั่งอยู่ที่เดิมได้กินมันเข้าจมูกเลยใช่ไหมแล้วไม่ถูกเผลอแล้วมีแมงวันมาด้วยนะบางทีนี่แมงวันนี่เมื่อก่อนนี้เขาอะไรเขาเอาอาหารมาไอจะเป็นกงแกงต้มหรืออะไรนี่ก็ใส่ถาดใส่ถ้วยมาใช่ไหมสมัยก่อนเนี้ยนะแมงวันบางทีตกไปน้ำมันหูเขียวตกไปในถ้วยนั้นฉี่เลยนะฮะดังชาเลยนะฮะแล้วต้องมาฉันโอ้โหบางทีมันก็อะไรเป็นผ้าใหม่ๆทำใจลำบากเหมือนกันนะฮะแต่ก็ต้องพยายามเขาเรียกว่าโบราณเขาว่าหวานอมขมกลืนนะฮะอันนั้นก็เป็นความเปรียบเทียบนะก็ต้องทำให้ได้พิจารณาให้ได้ไหมมันไม่เหมือนทุกวันนี้ใช่ปะครับทุกวันนี้มันไม่มีอะไรได้กลิ่นมาจากตอนกลางคืนเลยฮะโอ้โหไปสวดนะตอนสวดอภิธรรมใช่ไหมก็คือนะเช้าเขานิมนต์มาฉันเช้าใช่ไหมใช่โอ้มานั่งตรงโรงนั่นเหมือนเดิมอ่ะฮะแล้วกลิ่นมันก็ออกไปบางศพนี่วนเมนไม่ได้เลยนะครับมันขึ้นจนต้องเอารถวิ่งวนนั่นแต่ดิเนี่ยมันก่อนนะแต่ว่าเราก็ได้ปรงนะถึงเป็นพระใหม่ก็ต้องปรงให้ได้หมายถึงว่าเราเป็นพระอะไรก็ให้พิจารณาไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ปรงจิตปรงใจเราก็อาจจะฉันอะไรไม่ได้ใช่ป่ะมันได้กลิ่นเหม็นแล้วก็อะไรใช่ไหมจะอ้วกครับมันจะอ้วกออกมาในแม่เนี่ยแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วไหมอย่างนั้นไม่มีมันไม่มีมันหมดไปแล้วอะไรเนี่ยถูกไม่ได้รู้ได้เห็นหมดแล้วมันถูกปกปิดเนี่ยครับแต่ทีนี้ว่าแต่ยุคก่อนสมัยเก่าจะไม่ดีก็เป็นเรื่องดีสำหรับพระที่ให้ที่พิจารณาเขาบอกว่าคนดีเพราะพระดีเพราะผีพิจารณาผีบ่อยๆใช่ไหมคนจะดีเพราะพระสอนพระแนะนำนะให้รู้จักบาปบุญคุณโทษนะให้รู้จักการละบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบุญแต่ว่าพระนี่ดีเพราะผีจะได้ปองคนเราก็ตายเท่านี้เผาเถอะผีเผาเถอะผีไอเราก็จะตายอย่างนั้นเช่นนั้นเหมือนกันเหมือนที่เราทักบังสกุลอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันนะจากนั้นพระได้สมาธินะส่วนใหญ่ในถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกหรือดูที่ภาพยนตร์อินเดียที่ก่อสร้างเวลาที่เขาถวายเพลิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกองกรใช่ไหมเขาจะอนิจจาวัฏสังขารานั่นแหละแต่ก็ไม่ได้สวดพิธามหรอกอินเดียก็ยังทำอย่างนั้นพิจารณาสังขารไม่เที่ยงอะไรเป็นนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นมันก็ได้ธรรมะนะได้ความเป็นอนิจจังปรากฏเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะจะมีความแตกต่างกันไปถามว่าวัฒนธรรมที่อินเดียก็ทำนั้นมันใช่มันก็ใช่ในลักษณะของเขาก็ทำไปอย่างนั้นแต่ของเรานี่อะไรเอามาสวดแล้วก็ไม่ได้บางทีเราก็ไม่ได้พิจารณาเหมือนที่ใจคันดึงว่าที่บอกว่าอะไรฮะเดี๋ยวนี้อยู่ในโรงมิดคิดฉีดยาฉีดอะไรไม่ได้กินเกินอะไรเลยเห็นไหมไม่เห็นไปสภาพเลยมันเดินคนนอนหลับอะไรประเภทนั้นใช่ไหมมันไม่เห็นความเป็นจริงหรือเปล่าไม่เห็นความจริงไม่เห็นความเป็นจริงตรงนั้นนะฮะอันนี้แหละเลยไม่คนเรายุคปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับความจริงหรือเปล่าน่าจะใช่ตั้งแต่ปกปิดกันหมดคนจะปิดกันหมดเลยทีนี้เมื่อการปกปิดถ้าปกปิดในสิ่งที่ดีก็ไม่มีปัญหาแต่ปกปิดในสิ่งที่ไม่ดีละฮะมันก็เหมือนการสนิมนะฮะ
เราจะเอาสีไปกบมันถ้าเนื้อเหล็กมันเป็นสนิมก็เอาสีไปทาทับมันแก้ได้มั้ยไม่เอาสนิมออกอ่ะเนื้อเหล็กจะปูดขึ้นมามั้ยเพราะสนิมมั้ยก็บอกว่าสนิมเหล็กกัดกินเหล็กเป็นอาหารยิ่งอยู่นานทำลายเหล็กให้เสื่อมสูญสนิมใจกัดกินใจไร้ซึ่งคุณทำลายบุญกุศลหายจากใจเลยเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยเป็นลักษณะนั้นมั้ยมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ปกปิดถ้าเป็นเรื่องดีไม่เป็นไรไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ไม่ดีล่ะปกปิดเอาไว้เป็นไงฮะเหมือนสนิมใช่ไหมมันเกาะกินใจไปนะฉะนั้นความจริงที่เป็นสิ่งไม่ตายมันก็เปิดเผยได้ความจริงก็คือความจริงนะฮะถ้าสิ่งไม่จริงถ้าเราไปกบเกินนั่นแหละมันก็จะทำให้เป็นสิ่งที่ทำลายทำร้ายตัวเองบางทีทำลายตัวเองไม่พอไปทำลายคนอื่นอีกด้วยนะลามไปถึงคนอื่นเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นเชื้อโรคบางอย่างในร่างกายคนเราเนี่ยบางทีมันก็ติดต่อกันไหมเชื้อไวรัสติดต่อไหมถ้าเราไม่บอกเขาเอาโหติดไปเลยเหมือนอะไรโรคเอดส์เนี่ยคนกลัวกันนะมันติดต่อกันด้วยป่ะนะติดต่อใช่ไหมถ้าบอกเราเป็นเอดส์เป็นเอดส์ก็ระวังตัวเราก็ต้องระวังตัวไม่ให้เผยแพร่เขาไม่เผยแพร่เชื้อไปให้เขาก็ต้องระวังตัวเพราะเราเป็นเอดส์อะไรประเภทนั้นใช่ไหมก็ว่าไปก็ไม่ใช่เป็นปิดบังอำพรางกันคนเราก็ต้องยอมรับความจริงนะเป็นก็เป็นแต่นี้คนเราโดยมากไม่ค่อยจะยอมรับกบเกินไว้นะกลัวจะไปอายเขาบ้างอะไรบ้างนะใช่ไหมแต่ที่ยิ่งน่าจะเปิดเผยมากกว่าไหมต้องไปประมาทน้ำพุนั่นแหละมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นแหละคือเราจะไปอายทำไมความจริงก็คือความจริงบางทีไม่เป็นโรคเอดส์เนี่ยก็ตายได้เป็นโรคอดก็ตายได้ไหมไม่ใช่เป็นโรคเอดส์ทุกวันนี้กลัวอดกันนะว่าอะไรบอกว่าโยหลวงพ่อจะทำยังไงไม่อดแล้วก็พยายามสิพออิ่มแล้วก็ต้องทำงานทำการต้องอะไรเก็บเงินเก็บทองไว้ใช้ให้มันประหยัดใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรได้มันน้อยอะไรเงี้ยนะก็อย่าไปใช้อะไรมันมากใช้ที่สิ่งที่จำเป็นอะไรกันนะอันนั้นก็เป็นในลักษณะนั้นเพราะหลักของพุทธศาสนาเราพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องมีการพิจารณาเห็นไหมต้องมีอะไรเขาเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการซะก่อนพิจารณาซะก่อนหรือว่ามีอภิธะปัจเจเวกเห็นไหมรู้จักการพิจารณาในการอุปโภคหรือบริโภคว่ามันสมควรเท่าไหร่มันสมควรไหมอะไรเงี้ยถ้าเรามีการทบทวนอย่างนั้นมีการพิจารณาอย่างนั้นนั้นมันก็ช่วยได้ทำให้รู้จักการประหยัดใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้นไม่ฉะนั้นแล้วก็นั่นแหละมันก็ไปตามใจอยากใจต้องการเนี่ยใช่ไหมมันมีความอยากมันมีตัณหาอยู่แล้วคนเราอะใช่ไหมอันนี้ถ้าอย่างนั้นนะมันก็ระงับไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความยับยั้งชั่งใจเอาหลักพุทธพระธรรมมาคำสอนมันมาใช้มาปฏิบัติมันก็แก้ปัญหาไปได้หลายส่วนอ่ะมีปัญหาใช่ไหมบอกว่าพระนิยมเขาถามว่าผมปฏิบัติดูกายตอนนี้ละกิเลสตัณหาความโกรธได้ครับแต่จิตตอนนี้ไม่ยอมพิจารณาครับผมต้องทำอย่างไรดีครับถึงว่าเราจะไม่มันจะไม่พิจารณาก็ไปดูกำหนดดูความนิ่งๆมันไม่พิจารณาก็ดูความนิ่งๆให้มันต่อเนื่องไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงฮะเพราะว่าจิตที่มันยังไม่พิจารณาเพราะเดี๋ยวมันก็มีวิตกวิจารเกิดขึ้นจากความนิ่งอันนั้นแต่บางทีมันเรามีความสงบเป็นพื้นฐานสมาธิมันเกิดบางทีมันนิ่งไปนานเหมือนกันนิ่งสงบแต่ที่ความนิ่งนั้นมันเป็นสุขหรือทุกข์ล่ะอันนี้เราก็มาดูตรงนี้เห็นไหมถ้ามันนิ่งแล้วมันสงบมันเย็นเป็นสุขดีก็ให้มันนิ่งไปนะฮะต่อไปนานๆเข้ามันก็เป็นอนิจจังมันก็ไม่นิ่งก็กลับมาวิตกวิจารอีกแล้วก็พิจารณาตัววิตกวิจารนั่นอีกฮะเห็นไหมแล้วก็พิจารณาเห็นความเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเออมันไม่เที่ยงนะความนิ่งก็ไม่เที่ยงความสงบไม่เที่ยงไอ้ความไม่นิ่งอะฮะที่ว่าไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอีกเลยฮะไม่เที่ยงสอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเที่ยงอะไรไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนั้นภาวะจิตเนี่ยมันเป็นรายละเอียดของจิตทั้งนั้นแหละเรียนรู้ไปโยมไม่ต้องอะไรเนาะพยายามตั้งใจปฏิบัติดูจิตดูใจตรงนั้นนะฮะดูความเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะฮะอันนั้นมันก็เป็นธรรมที่แท้จริงจึงบอกว่าสงบหรือไม่สงบสุขหรือทุกข์ก็ไปยึดไม่ได้แต่ว่ารู้สุขรู้ทุกข์รู้สงบไม่สงบนั่นอันนั้นเป็นอุเบกขาเห็นไหมจิตที่วางเป็นกลางนะก็เรียกว่าอัพยากตาธรรมที่พระท่านสวดนะธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากิจคือรู้เฉยได้ไงเห็นไหมเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรอยู่ยงคงที่หรือคงทนนะฮะ
แต่นั่นคือการเจริญสมาธินั่นเมื่อจิตเราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเนี่ยมันก็จะมีเวทนาทางกายและทางจิตที่เกิดขึ้นก็สังเกตดูให้ดีกำหนดรู้ดูให้ดีเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงนะฮะมันไม่ได้อยู่ไปนานหรอกใช่ไหมครับพอดีมีโยมถามมาว่ากราบนมัสการเจ้าข้าหลวงพ่ออาการสันตติขาดคืออะไรคะสันตติสันตติคือการสืบเนื่องของตัวสติไงสันตติคือความสืบเนื่องของสติที่มันมีความต่อเนื่องที่ไม่ขาดช่วงไม่ขาดช่วงเป็นช่วงก็เรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องของสติสติสัมปชัญญะใช่ไหมสืบเนื่องกันสติความรู้รู้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวถ้ามันต่อเนื่องเขาเรียกว่าสติเป็นสันตติคือสืบเนื่องกันอันนั้นมันตัดกระแสนิวรณ์เข้ามาก่อกวนเห็นไหมนิวรณ์เข้ามาครอบงำไม่ได้คือรบกวนนั้นเข้ามาแทรกไม่ได้นะถ้าสติเป็นสันตติแล้วอันนั้นมันถึงพร้อมด้วยตัวสมาธิแล้วก็ตัวปัญญาเกิดขึ้นในขณะนั้นนะถ้าเป็นสันตติก็จะเป็นมหาสติใช่ไหมครับถ้าเป็นเดชเป็นมหาสติปัฏฐานด้วยถ้ามีข้อว่าข้อโอกาสหลวงพ่อครับผมบริกรรมพุทโธสักพักพุทโธหายไปแต่กลับเป็นบริกรรมอะไรเจโตวิมุตแทนทั้งที่ไม่เคยรู้จักเจโตวิมุตมาก่อนผมควรทำอย่างไรต่อครับหลวงพ่อจะไปรู้ได้ไงว่าไปเจโตวิมุตต์อะฮะรู้ได้ไงอะฮะถ้ามันเป็นเจโตวิมุตต์จิตมันมีความสงบแล้วก็มีความรู้ที่เกิดขึ้นอันนั้นต้องมีพื้นฐานของตัวสมาธินะฮะนิวรณ์ต้องระงับดับไปถึงจะเจโตถึงจะเกิดขึ้นได้เห็นไหมอันนี้ถ้าเป็นเจโตแล้วมันพื้นฐานมันก็การเจริญนะไม่ต้องถามแล้วมันก็ก้าวไปเห็นไหมเป็นบันไดเลยไปขั้นเป็นขั้นเป็นตอนอะไรไปเพราะว่าจิตทั้งจิตถ้าเข้าไปถูกปเจโตแล้วนิวรณ์ห้ามันดับนะความรู้มันจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปถามใครหรอกครับมันเป็นขั้นเป็นตอนของเขาอย่างนั้นอันนี้เราอาจจะคิดไปว่ามันเป็นเจโตอะไรได้ยมนะทำต่อไปเดี๋ยวจะรู้เองอ่ะเดี๋ยวจะเข้าใจไปเองแต่ภาษาสมมตินี่มันบางทีมันนึกไปสมมติไงเพราะนั้นเวลาที่ปฏิบัติจริงๆนะครูบาอาจารย์เขาไม่ให้ตอนที่เราอ่านข้องท่องจำที่เราเรียนในพระไตรปิฎกมาใช้ในตู้เขาเรียกว่าเอาในตู้มาใช้ไม่ได้คือสัญญาท่านเอาในตัวเลยใช่ไหมไม่ไปนึกถึงคำสมมตินั้นเลยทีนี้พอเราทำได้เข้าใจได้แล้วนี่มันพอมาคำสมมติมันก็จะรู้ชัดเจนเลยนะไอ้นี่ถ้าเราไปติดสมมติปั๊บเนี่ยพระไตรปิฎกในตัวไม่รู้นะไม่เข้าใจหรอกมันไม่เข้าถึงเพราะยังไปติดในสัญญาเออนี่เข้าถึงเจโตแล้วเนี่ยแต่มันเจโตโดยในตู้ไม่ใช่เจโตในตัวทีนี้ก็คล่องใจครับเจโตก็นั่นแหละก็เป็นวิตกวิจารไปนะฮะนั่นนะมันก็กลายเป็นวิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์อีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งสงสัยไม่มั่นใจแล้วใช่ไหมไอ้มันใช่หรือเปล่าในตู้หรือในตัววะเนี่ยใช่ไหมปัญญาหรือปัญญาเนี่ยคือถ้าพูดง่ายๆว่าเจโตโดยสัญญากับเจโตโดยปัญญาไงฮะมีความแตกต่างกันนะพอดีมีโยมมาจากสุโขทัยครับโยมแมวเจริญทุกโยมแมวจ้าอยากจะถามหลวงพ่อสักหน่อยนะที่อย่างสมมติว่าถ้าเขามาสั่งก๋วยเตี๋ยวที่ร้านขายนะกินข้าวขาดไหมคะอะไรนะโยมพูดใหม่เลยให้โยมทำใหม่ถ้าเขามาสั่นข้าวเขามาสั่นเพ้นแต่ให้เขามาสั่นก๋วยเตี๋ยวที่เขาร้านค้าน่ะสินสิเขาจะขาดไหมคะพ่อเข้าใจไหมครับโยมพูดช้าๆจะมาฟังไม่เข้าใจพูดช้าๆหน่อยโยมว่าพระฟังไม่เข้าใจโยมพูดช้าๆช้าๆสักหน่อยนะฮะพูดกลางๆรู้สึกจะพูดเนื้อๆมั้งจ้าจ้ามันพูดภาษากลางพูดว่าไงข้าเขาไม่คุยข้าไม่ใช่เป็นอ่ะพูดได้ยินแหละข้าเขาไม่ได้สั่นข้าวที่วัดแต่เขามาสั่นเขามาสั่นข้าวไอเขามาสั่นก๋วยเตี๋ยวแทนที่ร้านค้าน่ะเราจะถามว่าไงพระชั่นข้าวไม่ชั่นข้าวที่วัดแต่มาชั่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวว่าเป็นไงเราถามว่าสินมันขาดเป็นสินมันขาดหรือเปล่าก็พระไม่ชั่นข้าวที่วัดแต่มาชั่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาหรือเปล่าหรือว่าท่านบอกว่าชั่นข้าวที่วัดอาจจะอะไรไม่
ไม่ถูกใจหรือว่าไม่ไปใช่เป็นเขามีเอากาสสำคัญที่ว่าอาจจะมาฉันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างมาลองที่ทานก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของสินขาดนะถ้าว่าทำโดยถูกต้องไม่ไปรักเขาหรือว่าไม่จ่ายสตางค์เขาหรือว่าไม่มีคนถวายอะไรก็นะฮะอันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องๆมันไปไม่ขาดหรอกโยมถือว่ามาฉันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็นะถือไม่ขาดไม่ใช่แต่ว่าถ้าว่าไม่จ่ายสตางค์เขาบ้างหรือว่าไปรักเขาบ้างอะไรมันก็อะไรนั้นก็สินขาดแต่ทีนี้ถ้าว่าโดยปกติโดยทั่วไปพระท่านก็ฉันกันนะโยมใช่ไหมที่วัดบ้างที่ร้านบ้างแต่มันก็เป็นที่โอกาสบางโอกาสนะฮะมันก็เป็นทั้งนั้นนะมีแต่ว่าทีนี้ถ้ามันก็เรื่องอยู่การที่พระที่ต้องพิจารณาว่าควรหรือไม่ควรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมต้องดูตรงนั้นด้วยแต่ว่ามันก็อยู่ที่เจตนาว่าการที่ไปฉันดังนั้นมันเป็นที่ที่เป็นอาคโคจรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะเป็นเรื่องๆไปแต่ว่าจะสินขาดก็คงไม่ขาดหรอก อาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าเปลี่ยนรสชาติบ้างนะ ก็คงจะมีบ้างอะนะมันก็เรื่องธรรมดาเนี่ยเป็นปกติไหมยังกันหนึ่งฮะเรื่องธรรมดาเพราะว่าพระก็ยังมีรู้จักรสรู้จักลิ้นเหมือนกันนะฮะเห็นไหมแต่ว่าร่างโยมเจอก็ซื้อถวายพระไปเลยนะสันติก็ถวายไปก็โยมก็ได้บุญได้ส่งถึงยี่ไปถึงที่ร้านแต่ว่าก็ให้สมควรกับสมณะบริโภคดีกว่านะท่านควรสมณะบริโภคฉันก็ให้มีความสำรวมระวังไปอยู่ในร้านค้านะก็ต้องระวังสมัติระวังหน่อยเพราะว่าญาติโยมบางคนก็คอยดูอยู่ว่าพระมาฉันอย่างนั้นมีกิริยาหรือว่ามีความสำรวมสังวรอย่างไรบางคนก็ดูแต่บางคนก็มีเป็นรายเรื่องของท่านอะไรฮะเห็นไหมท่านก็ต้องมาบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมมีจะต้องให้เข่งวัดคัดอยู่กับวัดอย่างเดียวอะไรประเภทนั้นใช่ไหมไม่ว่าการตรงนั้นแล้วเป็นโอกาสนิยมบางคนก็ยังแหมก็อยากจะให้พระโอ้ฉันจะในวัดเนี่ยไม่ยังไปให้ออกนอกวัดเลยอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมข้าวบางทีมีเหมือนกันนะที่ว่าพระไปฉันตามห้างตามร้านอะไรว่าคนก็ติดเตียนจริงๆมันไม่ใช่หรอกโยมต้องเข้าใจด้วยมันก็การที่ว่าไปฉันในที่ในงานบางทีมันก็เป็นหมายความว่ามันเป็นช่วงจังหวะนะและตัวโอกาสเวลาอะไรเงี้ยมันอย่าไปว่ากันนะมั้ยพอดีมีโยมโทรมาจากเพชรบูรณ์โยมบำรุงเจริญทุกโยมบำรุงขอได้มานมัสการทั้ง2องค์ค่ะไม่มีอะไรแล้วรู้พ่อสอนใต้การปฏิบัติอยู่แล้วโทรมาคุยมาทักทายโทรมาทักทายเฉยๆนมัสการลานะคะนะทุกโทรไปทักทายเอาก็ไม่เป็นไรมาทักทายได้แสดงว่ามีปิติอยู่ในธรรมเห็นพระมาตอบปัญหาธรรมก็มีปิติอยากจะมาทักทายก็เรียกอะไรธรรมะปิติสุขังสิติผู้มีปิติอยู่ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเห็นไหมย่อมเป็นสุขเพราะว่าเราก็ฟังธรรมแล้วเกิดความสุขนะบางคนเห็นไหมแต่ไม่จิตใจสบายแต่ว่าไม่รู้จะถามปัญหาอะไรก็มาคุยมาถามเห็นไหมมาออกเสียงสักหน่อยอะไรเงี้ยนะให้กำลังใจใช่ให้กำลังใจให้กำลังใจผู้ตอบด้วยแล้วผู้ฟังด้วยใช่ไหมผู้ชมด้วยใช่ไหมก็ดีแล้วโมทนาด้วยโยมมาให้กำลังใจพระผู้ตอบแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ฟังหรือว่าผู้ชมทางทีวีและวิทยุอะไรเงี้ยนะก็เป็นกำลังใจให้กันเรียกว่ายังมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมยังมีความใส่ใจสนใจเรื่องของธรรมะอยู่อะไรเงี้ยถ้าผู้ใดใส่ใจหรือว่าสนใจนั้นศาสนาเรายังไม่เสื่อมศาสนาจะไม่เสื่อมไม่สุดถ้าชาวพุทธประพฤติปฏิบัติธรรมศาสนาเราจะเสื่อมจะสุดหากชาวพุทธไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะเนี่ยตรงนี้ฮะแสดงว่ายังมีความใส่ใจสนใจอันนี้เราก็เป็นสมาชิกร่วมบุญร่วมกุศลเห็นไหมเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกันนะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาในทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์ที่มีอยู่ข้อหนึ่งว่ากัลยาณมิตรตาการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีต้องมีศีลมีธรรมทีนี้ถ้าคนเราขาดศีลขาดธรรมนี่
มันก็คบค้าสมาคมกันยากลำบากอะไรเนี้ยหลายคนมาพูดว่าโอ้โหคนยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อศีลห้าไม่มีเลยสักข้อเอาโอ้โหอะไรจะปานนั้นในศาสนาแล้วก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีบ้างแหละนะขาดบ้างบกพร่องไปบ้างนะไม่เขาก็เป็นเทาๆบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมันก็ต้องมีบ้างบางคนบอกว่าโอ้แต่ว่ามีที่ว่าพุทธองค์ทรงตรัสว่าคนไม่มีศีลจะไม่มีสัจจะไม่โกหกก็ไม่มีหรือเปล่าเพราะอะไรไม่ละอายคือกลัวตบาทใช่ไหมหลายคนมาพูดบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาหลวงพ่อนะเดี๋ยวนี้เขาอะไรบาปเอาชิ้นหลังเอาสตางค์ไว้ก่อนนะหลวงพ่อฮะมันเห็นชัดแต่บาปยังไม่เห็นใช่ไหมก็ตามชดเชยชดใช้ทีหลังอะไรเงี้ยไปคิดอย่างนั้นก็ยังมีไม่น้อยเลยที่เป็นอย่างนั้นบาปยังไม่เห็นแต่ถ้าได้สตางค์มานี่เห็นนะฮะสู่กฎหมายผิดกฎหมายอะไรก็ว่าไปอ่ะนะว่ากันเอาโยมมาจากอยุธยาครับโยมส้มชายโยมชายเจริญทุกโยมชายมาตรการครับหลวงพ่อทั้งสองท่านครับอยากจะปรึกษาหน่อยครับอย่างคนที่เขาไปปฏิบัติกันแล้วทุกวันนี้มันมีบางวัดที่นับถือหรือชักชวนไปสร้างพระพิฆเนศน์ทีนี้ถามว่าวัดนั้นหรือพระที่นั่นจะผิดไหมครับแล้วคนที่ไปทำบุญเนี่ยถือว่าหลงทางไหมครับผมถามแค่นี้เจ้าฟังทางทีวีนะครับไปไหนนะชวนไปไหนนะชวนไปทำบุญสร้างพระพิฆเนศน์นะครับอ๋อพิฆเนศน์ครับผมอ๋อทีนี้ถามว่าวัดหรือพระที่นั่นน่ะกระทำความผิดไหมครับหรือผิดธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ผมสั่งสอนแล้วอย่างเนี้ยถือว่าหลงทางกันนะครับพวกพุทธศาสนิกชนนะครับครับเขาถามว่าพระที่ชวนโยมไปทำบุญพระพิฆเนศอะไรอย่างเงี้ยผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาสงสัยว่ามันผิดคำสอนไหมอะไรบางที่จริงถ้าตำหลักของคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็มันก็ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าที่ไปทำอย่างนั้นในปีนะฮะทำอย่างนั้นนะแต่ว่าทีนี้มันก็อยู่ที่ความพอใจนะความพอใจที่ถูกใจอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนะฮะทีนี้คนเราส่วนใหญ่ที่มีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องไงไม่ใช่เหตุใช่ผลนะบางทีทำตะกระแสใช่ไหมดังที่ไหนไปที่นั่นแต่ว่าไม่รู้จะดีหรือไม่ดีอ่ะใช่ไหมแต่ว่าคนดังรู้สึกว่าคนเขานิยมเยอะๆเรารู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะเป็นกระแสก็เหมือนกับเคยเรียนชั้นประถมสมัยก่อนเขาเรียกว่ากระต่ายตื่นตูมเลยฮะใช่ไหมลูกมะพร้าวลูกตาลหล่นลงมาวิ่งเลยนะครับฟ้าถล่มนะพาสัตว์อื่นวิ่งกันขาแข้งหักไปหมดเลยนะที่ไหนได้พอกลับมาดูแล้วถึงมาดูโอ้ที่จริงลูกตาลเนี่ยกระต่ายนี่มันตื่นตูมมันไม่ดูให้ดีซะก่อนอะไรเงี้ยลูกตาลลงมาใส่มันนึกว่าแผ่นดินถล่มก็ไปบอกพวกพ้องกันวิ่งกระจุกกระจุยขาแข้งหักกันไปมาดูที่ไหนโอ้โหไอ้นี่ใช่มั้ยก็พูดได้ไงเพราะว่าบางทีคนเรามันก็เอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องแต่ทีนี้ให้เค้ามาดูเรื่องของพระธรรมวินัยที่พุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรนะให้ปฏิบัติอย่างไรอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรนี่ก็ต้องไปพิจารณากันดูให้ดีอย่าไปพูดไปเดี๋ยวก็จะไปกระทบกระทั่งกระเทือนอะไรใจอะไรกันน่ะนะเห็นมั้ยบางทีพระท่านก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อผมไม่ดีไปบังคับเลยเนี่ยเราบอกบุญนะเขาเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องอะไรมีการโปรโมทบุญนะฮะแต่มันก็ต้องมีเรื่องของการปรุงแต่งบ้างอะไรบ้างเพราะคนชอบปรุงแต่งอยู่แล้วไม่ใช่ปรุงตกใช่ไหมคนก็เลยนะคอยเคลิ้มตามก็เหมือนสินค้านี่บางทีเขาก็โปรโมทหรือมีโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคนก็ลุ่มหลงฟังเขาอะไรเวลาเขาพรีเซนต์สินค้าก็โฆษณาสินค้าอะไรต่างๆดูบางทีมันก็นะบางทีมันก็ถ้ามีเหตุผลแล้วมันก็ยับยั้งได้มันไม่น่าจะเชื่อไม่น่าจะไปซื้อหาเพราะว่ามันโฆษณาเกินความจริงอะไรอย่างเงี้ยนะโปรพากันดาพลังโอ้โปรพากันดาโฆษณาชวนเชื่ออะไรประเภทนั้นนะแต่คนก็เชื่อนะใช่ไหมอันนี้ก็พอเชื่อปุ๊บผมก็ไปซื้อไปเสียแล้วก็ทีนี้ก็จะไปโทษไปว่าเขาอะแต่ไม่พิจารณาดูให้ดีอะใช่ไหมคนมันขาดที่พึ่งเลยอันนี้ก็มีส่วนตรงนั้นเหมือนกันฉะนั้นโยมก็ต้องศึกษาทำดูให้ดีทีนี้ถ้าแบบโยมเนี่ยจะไปว่าเขาบางทีก็เครื่องเขานะ
นะฮะเดี๋ยวเขาเคืองกันเหมือนกันเขาชอบไปอย่างนั้นแต่ในยังไม่รู้นะฮะแต่ชอบมันไม่ใช่แหละเขาบอกว่าที่ชอบกับไม่ใช่ที่ใช่กับไม่ชอบอะไรเงี้ยคาดเคาะคนมีแท้จากพิษโลกครับจากยมฌานเจริญสุขยมฌานครับขอถามปัญหาครับถามเลยโยมถามปัญหาเมื่อวานยังไม่ค่อยเข้าใจคือจะถามว่าในปฏิจจสมุปบาทนะครับมีอวิชชาอวิชชาแล้วก็สังขารวิญญาณอะไรเนี่ยอวิชชามันคือความว่าไม่รู้ในอะไรเพราะมันก็อธิบายจนจบในปฏิจจสมุปบาทนะครับขอบคุณครับรอขอฟังในทีวีนะครับโยมก็จะให้หลวงพ่ออธิบายปฏิจจสมุปบาทอวิชชานี่มันก็ถ้าเป็นไปในอวิชชาในปฏิจจสมุปบาทหมายความถึงว่าไม่รู้รุ่มหลงในกิเลสตัณหาอุปาทานรวมไปทั้งหมดนั้นในปฏิจจสมุปบาทนะฮะดังนั้นถ้าเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทโดยถูกต้องถ่องแท้แล้วละสังโยชน์คือตัวอวิชชาได้นั้นเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะนั่นน่ะหมายถึงว่าทำเป็นพระอรหันต์คือตัวอวิชชาไอ้ตัณโยตัวที่10ทุท้ายพระอรหันต์ละได้ถ้าโยเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นละโยมนะนั่นนะอวิชชาคือความไม่รู้ความหลงถ้าจริงๆถ้าจะพูดเป็นธรรมดาปกติคือเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและตัวอัตตาคือตัวตนเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเห็นความเป็นนิจจังอะไรปรากฏก็เรียกว่าตายรักปรากฏขึ้นมานั้นมันก็เห็นในตัวอวิชชาคือความไม่รู้ความหลงความหลงนี่รายละเอียดนะแม้แต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาเนี่ยก็ยังมีความหลงนะฮะอยู่เป็นละได้ความหลงที่เป็นรายละเอียดอวิชชานั้นก็คือพระอรหันต์เท่านั้นตัวยอดตัวที่10นั้นจะละได้เด็ดขาดนั่นแหละนั่นคือในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละอวิชชาตัวนั้นคือหมายความอย่างนั้นพอเข้าใจนะครับเป็นละได้ตอนพระอรหันต์นั่นแหละคือความไม่รู้ความหลงนะมันเกี่ยวพันกันหมดเลยฮะสัมพันธ์กันหมดนะฮะโยมพอเข้าใจนะโยมก็ถ้าไม่เข้าใจก็ไปทบทวนดูในปฏิจจสมุปบาทมีคำอธิบายแต่ถ้าไปเรื่องของภาวะจิตแล้วเนี่ยมันก็นั่นน่ะคือตัวละได้ใช่ไหมตัวที่ละสังโยชน์ในตัวที่10คือตัวอวิชชาคือความไม่รู้นั่นแหละฮะเพราะว่าความหลงมีละได้จนถึงพระอรหันต์เท่านั้นนะที่จะละได้มันเป็นรายละเอียดเป็นความละเอียดของจิตที่ไม่ยึดติดนะเพราะว่าตาตัวตนจริงๆแล้วละได้พระอรหันต์เท่านั้นเองที่หมดตาตัวตนโดยเด็ดขาดมันเป็นเหตุนะครับเป็นเหตุนะครับมันเป็นเหตุแต่โยมก็สนใจใส่ใจดีนะโยมถ้าไม่เข้าใจแล้วไปดูแล้วก็มาถามใหม่ในปฏิจจสมุปบาทนะไอ้นี่อธิบายที่โยมถามว่าข้อหนึ่งก็อธิบายไปข้อหนึ่งนะฮะวิชานั้นนะไปละได้เอาไปต่อเป็นพระอรหันต์นั่นเองแต่นั้นก็มาจากอะไรความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละไอ้นั่นมันเป็นตัวหลักนะฮะในรายละเอียดมันก็มีออกไปอีกขยายความออกไปอีกแต่ที่จริงแล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัตินะเราก็จะเข้าใจตัวปฏิจจสมุปบาทชัดเจนไม่ใช่เราไปเรียนแต่ว่าตำราอย่างเดียวอ่านเขียนท่องจำได้อันนี้ท่องจำไม่ยากนะจำได้แต่ว่ามันเป็นปัญญาไงแต่ที่ถ้าว่ามันเกิดปัญญามันรู้มันเข้าใจมันละได้จริงๆแล้วมันไม่ต้องไปจำความจริงมันปรากฏเกิดขึ้นนะปรากฏเกิดขึ้นแล้วทีนี้ภาษาหนังสือหรือว่าทฤษฎีหรือภาษาสมมติเราก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นนะฮะไม่ต้องใครมายืนยันการันตีว่าสิ่งเหล่านั้นถูกต้องชัดเจนไหมใช่ไหมอะไรเงี้ยไอ้ที่เขาเขียนมาแต่บรรลานั้นผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องมีใครมาการันตีให้นะไหมมันจะเข้าใจชัดเจนว่ามันใช่มันถูกต้องในลักษณะอย่างนั้นนั่นก็ฝากกับญาติโยมไปด้วยนะฮะดังนั้นการปฏิบัติจะไปละทิ้งเห็นไหมถ้าเราจะไปเอาเรื่องการแปลให้รู้เข้าใจคำกลับทฤษฎีอย่างเดียวก็รู้ตรงนั้นเองใช่ไหมมันแค่นั้นนะแค่ความจำเท่านั้นเองแต่ความจริงต้องทำให้เกิดขึ้นนะในตัวเห็นไหมในตัวถ้าในตัวเราไม่ต้องท่องจำต้องทำจริงเห็นไหมมันจะเริ่มตัวรู้ครับใช่มันตัวรู้ปรากฏเกิดขึ้นมาถ้ามีได้มาจากปฐุมจากโยมคันติเจริญทุกโยมกันติครับครับสมัชชาครับอาจารย์ครับหลวงพ่อครับคือผมจะถามอาจารย์คือตัวอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยไม่รู้นี่ตัวนี้มันไม่คือไม่รู้อริยสัจ4หรือเปล่าเพราะ
อวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารเนี่ยการที่เราไม่รู้อายตนะทำให้เกิดสังขารนี่หรือเปล่าเกี่ยวเนื่องหมดเลยโยมทั้งอริยสัจ4ด้วยเกี่ยวเนื่องทั้งหมดเลยฮะอวิชชาตัวนี้ถ้ารู้แจ้งอริยสัจ4นี้มันก็สามารถที่จะดับไปถึงวิญญาณเลยใช่ป่ะใช่วิญญาณใช่ถูกต้องตัววิญญาณนี้คือถ้าผมปฏิบัติเอาวิญญาณมาเกาะกับลมหายใจมาเกาะกับกายละเอียดลมหายใจเมื่อสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นจะดับเนี่ยถ้าผมดับไปพร้อมกับเกาะอยู่กับลมหายใจตอนนี้ผมไม่เกิดอีกได้ใช่ไหมอ้าวถ้ามันไม่ยึดติดอยู่ตรงนั้นแม้จะไม่ยึดติดอยู่กับตัววิญญาณนั้นมันก็นั่นแหละมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วฮะแต่ถ้าตราบใดยังยึดติดตรงนี้มันเข้าถึงฌานที่4ใช่ไหมครับตรงดับตรงนี้มันก็อันนั้นมันผ่านมาหมดแล้วตรงนั้นนายโยมไปถึงตรงนั้นแล้วฮะครับมันผ่านมาหมดแล้วแต่ถ้ายังไปยึดติดอยู่ในวิญญาณมันต้องเกิดอีกนะโยมมันยังเป็นอุปทานอยู่ไงคือใช่ทางผมเอาไปเกาะติดอยู่กับลมหายใจตรงนั้นน่ะมันถือว่าดับตรงนั้นพอดีเลยไม่ปรับหรือเปล่าไม่ต้องมาเกิดอีกหรือเปล่าถ้ามันดับไปตรงนั้นเลยมันก็จบไปตรงนั้นไงวิญญาณมันดับหมดไงฮะปฏิกิริยาสุบบาทนี้วิญญาณต้องดับไปด้วยนะโยมเห็นไหมครับวิญญาณมันดับไปด้วยครับครับพอเข้าใจนะโยมคือผมต้องหาจุดที่เราจะดับตอนช่วงสุดท้ายอ่ะคือกำลังพุทโธกายหายใจเข้ารู้กายหายใจออกรู้ดับให้ดับตรงนั้นดับตรงวิญญาณมาเกาะอยู่กับลมหายใจตรงนี้เลยก็สามารถจะทำได้โยมถ้าเราฝึกไปก็ทำได้ฮะให้มันหลุดไปตรงนั้นก็ถ้าทำนะถ้าพยายามทำถ้าผมปฏิบัติอยู่ตอนนี้เป็นอย่างนี้ผมพยายามที่จะให้มันดับตรงนี้เพราะว่าทุกวันนี้เราก็พอจะเห็นแล้วว่าเราเห็นนิพพานอยู่ทั่วขณะที่เราปฏิบัติที่เคยถามพระแม่ครูอาจารย์ที่ว่าเราไม่มีกามราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเราเห็นสภาวะจิตตรงนี้อ๋อนี่เป็นอารมณ์นิพพานเราพยายามดูตรงนี้ว่ามันจะเหมือนอารมณ์ตอนที่มันดับตรงสุดท้ายของลมเหมือนตอนดูตรงที่ฌานสี่นั้นเลยทีเดียวได้เลยหรือเปล่านั่นแหละมันจะดับสนิทไปเลยไม่ต้องมาเรียนว่าแต่เกิดคือตรงนี้มันจะใช่หรือเปล่าถ้าราคะตัวโทสะโมหะที่เรียกว่าตัววิชาต่างๆมันไม่มีอยู่ในตรงนั้นมันก็หมดไปนะแต่ถ้ามันยังมีสิ่งนั้นมันก็มีอุปทานมันก็ต้องเกิดนะเพราะกามมันมาจากอุปทานนั่นเองเนี่ยที่นำให้เกิดนะคือตัวนี้พวกราคะโทสะโมหะตัวนี้ผมดับได้หมดตอนที่มีลมหายใจตอนนี้ตอนมีสติสัมปชัญญะอยู่ปฏิบัติอยู่เนี่ยรู้ว่าดับหมดแล้วเรารู้ได้ตัวของเราเองรู้แต่นี้พวกความมั่นใจเมื่อสุดท้ายที่เราจะไปเราจะเอาจิตเราไปเกาะตรงนี้ตรงที่จะดับตัววิญญาณที่มันจะดับหายใจสุดท้ายเนี่ยมันจะดับไปพร้อมกับกายละเอียดของสันที่นั้นก็ไม่มาเกิดอีกอันนี้มันจะต้องให้มีตัวรู้เกิดขึ้นไงโยมต้องให้มีตัวรู้อะฮะครับครับถ้าไม่มีตัวรู้อยู่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตก็คือพบผู้รู้ให้ละผู้รู้พบจิตให้ละจิตผมก็ว่าผู้รู้กับจิตนี่คือตัวเดียวกันนะตอนนี้ก็นั่นแหละไอ้ความรู้ก็คือตัวจิตนั่นแหละฮะตัวจิตมันเป็นรู้อะมีความรู้อยู่เพราะไม่ถูกครอบงำฮะผมก็เลยเข้าใจว่าทั้งตัวแล้วทั้งจิตท่านก็ไม่ให้ยึดอ่ะให้ปล่อยหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นเมื่อสุดท้ายเนี่ยผมก็เอาตรงนี้จับตรงนี้ว่าผมละทั้งตัวรู้ละทั้งจิตจบเลยใช่ป่ะครับตรงนี้ฮะก็เขาลองทำดูที่โยมถ้าเกิดว่ามันไม่มีอุปทานอะไรเกิดขึ้นมันก็แน่นอนเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละฮะอ๋อสาธุงั้นถูกมาถูกทางแล้วนะท่านก็ปฏิบัติไปนะพยายามทำไปครับพัฒนาด้วยครับครับก็ยังแสดงว่ายังมีผู้ที่ใส่ใจและสนใจเรื่องการปฏิบัติใช่ไหมยังกำหนดจิตกำหนดอะไรก็ทีนี้พอไปถึงที่สุดแล้วมันก็จะเข้าใจเองอะฮะเห็นไหมจะรู้จักหรือว่ามีความเข้าใจชัดเจนผ่อนแอร์มาพูดเลยครับพูดได้เลยผ่อนแอร์โดยที่ว่าไม่ต้องให้ใครบอกอะเหมือนกับอะไรฮะเหมือนมีผู้สงสัยและพระที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่ถึงอะไรฮะปลอดภัยปลอดภัยดีใช่ไหมครับ
ช่วงนี้หมดเวลาเดี๋ยวพักเบรกสัก5นาทีครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการถ้าได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ฉัพพีสุตตระอัฏฐสัตตาธิกานิสหัสสานิวานวันละสังขารครบ5ปีหลวงพ่อสนองกตะปุญโญเสียงตามสายส่องธรรมยังกัมปนาทอนุศาสเนกขัมกรรมฐานรู้สงบรู้ตื่นรู้เบิกบานรู้ศีลทานภาวนาพาอิ่มใจครบ5ปีทอดร่าง
วางสรีระกิจสมณะทุดงควัตตัดอนุสัยวางรากฐานทั้งปวงหมดห่วงใหญ่สิทธิ์น้อยใหญ่น้อมข้อวัดปฏิบัติตามทักษิณาสาธุอุทิศถวายตั้งใจกายให้พ้นโศโลกทั้งสามปราณเข้าออกบูชาครูอยู่ทุกยามก้มกราบงามหลวงพ่อที่มีพระคุณจิตเข้าไปถึงความเป็นพระเมื่อไรจิตก็จะสบายถ้าจิตไม่เป็นพระจิตไปคิดอะไรที่มันหยาบคายจิตก็จะเศร้าหมองไม่มีความสงบจิตคนก็เหมือนน้ำใสอ่ะที่สงบก็เหมือนน้ำใสถ้าไม่สะอาดมันก็ขุ่นสกปรกไปดูแล้วก็ไม่สบายเอามาใช้ก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้อาบก็ไม่ได้เข้าใกล้ก็ยังไม่ได้เป็นพิษไปอีกฉะนั้นจึงว่าการมาบวชก็คือการมาฝึกจิตอบรมจิตโดยตรงไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องจิตโดยตรงพุทธศาสนาในธรรมะของพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยที่ศาสนาทั้งหมดเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตที่บริสุทธิ์จิตที่มีศีลโดยการประพฤติปฏิบัติศีลเช่นเราได้สมาทานแล้วตอนนี้โดยการฝึกสมาธิเข้าฌานเข้าถึงความดับเช่นให้เกิดความสงบเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งเป็นอุปจาระอัปปนาคือฌานเป็นปีติทำจนจิตเข้าเป็นวิตกวิจารปีติได้เกิดความเอิบอิ่มเบิกบานใจเกิดความสุขรื่นเริงบันเทิงใจแล้วเกิดความสงบเฉยเย็นการมาฝึกจิตต้องให้ได้อารมณ์พวกนี้กลับไปดังนั้นถ้าเรามาเจริญทำตรงการรู้จิตใจของเราเนี่ยก็จะตั้งใจได้เพราะจิตเราก็จะละนิวรณ์ห้าได้ความง่วงก็จะหายไปเพราะปีติมันเกิดเพราะความเพียรมันเกิดเวทนาดับไปเพราะความอดทนเขาเกิดความพุ่งสั้นดับไปเพราะความสงบเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยก็จะมีความเพียรมีศรัทธามีสติมีสมาธิมีอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นในโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เป็นรายการสดก็เรามาพบกันในช่วงที่สองก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญเจ้าวาดวัดบ้านพลับจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหาธรรมก็รายการนี้เป็นรายการสดโยมจะโทรเข้าในรายการก็โทรได้ที่024961163ไปฝากคำถามกันได้ที่024961164เพราะช่วงนี้ก็มาพบกับหลวงพ่ออุดมปริปุณโญกันครับก็มา
พบกันในช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาอะไรในเกี่ยวกับหลักธรรมก็ถามได้จะได้ช่วยอธิบายขยายความให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นเพราะทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยธรรมะนะเพราะว่าดูแล้วก็มันก็มีปัญหาอะไรสารพัดนะฮะทั้งเรื่องบ้านเรื่องเมืองเราอะไรเราเนี่ยบางทีถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินจะต้องให้เป็นดังจิตใจเราคิดระวังบางทีมันก็เป็นทุกข์นะฮะเป็นโทษเหมือนกันบางครั้งก็ต้องปล่อยวางให้เป็นเหมือนกันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ว่าที่แก้ได้เราก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องถือว่ามันเป็นกรรมฮะกรรมมุตนาทุกวัตติโรโกแต่โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมนะฮะภาษิตแนวนี้ยังต้องเอามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะฮะแต่ถ้ามันรู้ว่ามันเป็นกรรมไม่ดีก็ต้องควรที่จะแก้ไขกันฮะทำให้มันดีเพราะสิ่งไม่ดีมันก็ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษนะมั้ยสิ่งที่มันเป็นดีหรือมันสิ่งที่ถูกต้องมันก็ทำให้เกิดความสุขเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความสามัคคีการอะไรเงี้ยสุขาสังคสะสามัคคีแหมเราเรียนภาษิตเป็นกระทู้ธรรมอะไรแต่ว่าเราไม่ค่อยจะนำมาใช้นำมาปฏิบัติให้มันจริงจังหรือว่ามีความตั้งใจกันนะฮะบางทีเราเรียนกันสอบข้อเขียนข้อเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันง่ายแต่ว่าพอเราทำจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีหลักที่มั่นคงนะฮะไม่มีหลักของตัวสติตัวปัญญาที่มั่นคงแล้วบางทีมันก็ทำให้ความสำคัญนะฮะให้ความสำคัญกับหลักภาษิตดังที่เราเรียนเราศึกษากันมาเนี่ยน้อยลงไปใช่ไหมทีนี้ก็ต้องเอามาใช้เอามาปฏิบัตินะฮะให้มันเกิดผลเรานี่ต้องจะอะไรกันนักหนาเลยไหมฮะเกิดมาก็มาแก่มาเจ็บมาตายหมดนะฮะจะยากดีมีจนก็ไม่พ้นตายไม่พ้นตัวหรอกเห็นไหมฉะนั้นมาให้สิ่งดีๆกันดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนที่พุทธเจ้าท่านนำท่านทำไม่ดูเห็นไหมหลักของพุทธศาสนาเราเห็นไหมต้องรู้ตัวจักรเผื่อแผ่ต้องรู้จักการให้ที่จริงเบื้องต้นนะทานคือการให้เห็นไหมทานคือการให้ศีลคือการสำรวมสังวรระวังเห็นไหมเป็นให้เป็นปกติให้มีสติให้มีสัมมันสำนึกอะไรเงี้ยวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ปัญญาความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตเนี่ยที่จริงหลักพุทธศาสนาเราสอนตรงประเด็นธรรมชาติที่สุดแล้วนะมนุษย์เรานะอ้าวเยอะสร้างจากจังหวัดสุดสงครามโยมกัลยาเจริญทุกโยมกัลยาราชการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะอยากถามข้อเดียวละค่ะเดี๋ยวขอฟังในโทรทัศน์นะคะอยากถามว่าลูกฟังสังฆทานเนี่ยทุกวันจะมีเทปมีเรื่องสดถ่อยถ่ายทอดสดแล้วก็มีเทปอะไรเงี้ยสมัยคุณหลวงพ่อสนองอิทธิมนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟังเทศฟังอะไรเนี่ยแล้วก็พอข้อทอดประปาก็มันก็เป็นเทปใช่ไหมแต่เราก็โภชนากับเก่าด้วยอะไรเงี้ยแต่ทั้งเมื่อมันเป็นเทปมานานแล้วเป็นปีแล้วอะไรแล้วเงี้ยแล้วเราก็ดีใจกับเขาโภชนากับเขาก็เป็นถ่ายทอดสดก็โภชนากับเขาอยากถามหลวงพ่อว่าที่เราฟังถ่ายทอดสดกับเทปเนี่ยเราโภชนาบุญกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะได้บุญไหมน้อยไหมหรือไม่ได้เลยระหว่างสดได้เทปไม่ได้หรือยังไงเนี่ยคือปิติไปด้วยเงี้ยจะได้บุญไหมแค่นี้นะคะหลวงพ่อขอนมัสการอกเดี๋ยวฟังในโทรทัศน์นะคะขอบคุณค่ะแกฟังเทปบางวันมีเทปบางวันมีที่เขาทอดพระบาททอดกระถิ่นกันเนี่ยเนี่ยแกก็โมทนาไปกับเขาด้วยเนี่ยแกถามว่ามันได้บุญไหมแล้วมันพลาดมาแล้วเป็นเทปอะไรอย่างเงี้ยก็รายการทอดอันไหนมันจะได้บุญมากหรือว่ามันไม่ได้บุญยังไงก็ได้บุญทั้งนั้นแหละเรื่องแม้แต่ว่าจะเป็นเรื่องของอดีตทีนี้ถ้าเราจะพูดกันให้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วแม้แต่คำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์นั้นทรงอุบัติเกิดมาเดี๋ยวนี้มาอยู่ปัจจุบัน 2,560 ปีมาแล้วใช่ไหมคำสอนนั้นเมื่อเราถือคำสอนแล้วปฏิบัติในการคำสอนนั้นในการไหนทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาถามว่าได้บุญไหมแต่
ครั้งพุทธกาลนั้นเลยมาแล้วต้อง 2,560 ปีมาแล้วอ่ะใช่ไหมคำตอบนั้นยังขังและศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมถ้าเราทำตามทีนี้เทปของครูบาอาจารย์ยังไม่กี่ปีเลยนะฮะและโยมที่เขาไปทำร่วมทำบุญก็ทำไอ้บุญกุศลทั้งสร้างความดีแล้วอนุโมทนาก็เรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนากับคนที่เขาสร้างบุญสร้างกุศลอะไรเงี้ยเห็นเขาทำดีเห็นไหมทำบุญกุศลแล้วก็อนุโมทนาก็ด้วยเหมือนโบราณบอกว่าคนทำได้วิมานทองคนอนุโมทนาก็เขายินดีเขาได้วิมานเงินได้มาฟรีๆเลยฮะดีใจกับเขาด้วยอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ได้โยมมันได้อยู่แล้วแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลเป็นหลักคำคำสอนนะฮะแต่ของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะใช่ไหมแม้แต่ครูบาอาจารย์มาเล่าบอกมาเทศนาให้ฟังอะไรแล้วก็อนุโมทนาแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีมานานแล้วก็ตามทีเถอะเห็นไหมสิ่งดีนั้นไม่บูดไม่เสียไม่เน่าบุญไม่มีเน่าถ้าไม่มีเสียหรอกใช่ไหมคำสอนไม่มีเน่ามีเสียนะทุกวันนี้ก็ยังคงที่หรือคงทนอยู่นั่นแหละแต่นี้ใครจะประพฤติปฏิบัติตามหรือไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าอะไรมันก็แล้วแต่บุคคลนะฮะแต่ว่าที่เราจะนำมาช่วยนำมาใช้กับชีวิตประจำวันที่จริงเนี่ยบุญเกิดก็ได้ขณะที่เราคิดเราพูดเราทำด้วยบุญก็ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับการคิดการพูดการทำบาปก็อยู่กับการคิดการพูดการทำเหมือนกันนะไหมนี่มีสายจากนนท์บุรีครับจากโยมวิภาวันเจริญทุกโยมวิภาวันอาจารย์ค่ะหลวงพ่อกับพระอาจารย์จ้ะจำเริญค่ะโยมอยากถามว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยญาณจะฌานเนี่ยมันเป็นยังไงคะบางทีเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วแต่เรารู้ทุกอย่างนี้เขาเรียกอะไรนั่งฟังพระท่านเทศทั้งอะไรอยู่เงี้ยอยากรู้ว่ายานกับฌานมันเป็นยังไงอะคะเราฟังในโทรทัศน์นี่นะคะน่าค่ะยานกับฌานแตกต่างกันยังไงครับยานคือความรู้ถ้าเป็นฌานคือความการเพ่งจิตมันก็ที่เกี่ยงแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของสมาธินะแต่ยานในนี้เขาถ้าในหลักของภาษาคือยานคือความรู้ตัวฌานคือการเพ่งคือมีทำสมาธิตั้งฌานที่1ฌานที่2ที่3ที่4ไปถึงอรูปฌานอะไรนี่ก็อันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นฌานคือการเพ่งจิตให้เป็น1ใช่มั้ยจนนิวรณ์สลายไปเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ญาณ นี่คือความรู้ที่ปรากฏมันก็เป็นระดับขั้นตอนน่ะเหมือนฌานที่1ที่2ที่3ที่4หรืออรูปฌานน่ะความรู้มันก็ต้องมีอยู่ครับทีนี้มันเอาญาณคือความรู้มันเป็นรู้ไปถึงที่สุดนะฮะที่สุดแม้แต่เป็นพระอรหันต์อรหันต์ก็มีญาณคือความรู้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของฌานนี่บางทีมันก็ตั้งแต่ขั้นต้นน่ะแต่จริงก็ญาณก็มันก็มีทั้งขั้นต้นเหมือนกันนะฮะคือความรู้อ่ะทีนี้มันเป็นหลักของทฤษฎีผมก็เลยต้องเอามาเกี่ยวข้องหรือว่าสัมพันธ์กันนะฮะฉะนั้นฌานถ้าแปลตามหลักของภาษาก็เรียกว่าการเพ่งจิตนะฮะให้นิวรณ์ระงับดับไปนะฮะญาณคือความรู้ที่ปรากฏเนี่ยเหมือนเรารู้สุขรู้ทุกข์เนี่ยเราก็เรียกญาณคือความรู้สุขรู้ทุกข์อ่ะใช่มั้ยก็จากการพิจารณาครับฮะก็จากการพิจารณาครับเกิดจากการพิจารณาเนี่ยอันนั้นก็เค้าเกี่ยวเนื่องที่จริงมันก็เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนั่นน่ะทีนี้มันเป็นเนี่ยขั้นต้นขั้นกลางหรือว่าขั้นละเอียดอะไรเงี้ยทีนี้ถามว่าคนที่มีฌานจะมีความรู้ก็มีความรู้เหมือนกันใช่มั้ยครับแต่มีความรู้ก็ในตอนนี้ได้ฌานแล้วนะเป็นความรู้มั้ยตอนนี้ฌานนะฮะตอนนี้สงบแล้วเนี่ยไอ้ความรู้ที่ปรากฏนั่นเป็นอะไรคือญาณคือความรู้อะนะฮะรู้ว่าสงบรู้ว่าไม่สงบเพราะฉะนั้นญาณคือความรู้รู้ทั้งสงบและรู้ทั้งไม่สงบแต่ฌานหมายถึงว่าสมาธิได้เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนที่เราทำเห็นไหมนั่นแหละที่หนึ่งที่สองอะปฐมฌานทุติยฌานจตุติยฌานจตุตฌานนะฮะหนึ่งสองสามสี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นการที่ว่าเพ่งเป็นลำดับที่ว่าตัวระนิวรณ์แต่ก็มีตัวรู้เกิดขึ้นนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเรื่องของญาณคือความรู้ที่ปรากฏนั้นญาณในบางทีนี้ถ้าญาณที่เกิดในฌานมันก็ละเอียดอ่อนไปอีกนะญาณที่เป็นระนิวรณ์ได้เหมือนเป็นอริยะบุคคลก็แตกต่างกันไปอีกก็ละเอียดไปอีกญาณขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงมีเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับจิตละเอียดมากละเอียดน้อยถูกต้องเลยถูกต้องความรู้ที่ปรากฏนะอันนี้เป็นเรื่องของการที่ว่าเราต้องปฏิบัตินะถ้าเป็นปฐาทฤษฎีก็แบบที่แปลให้ฟังนะใช่ไหมแบบที่แปลให้ฟังทีนี้ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วถ้ารู้เราละ
ผัสสะทางอายตนะและอุปทานได้มันก็เข้าใจไม่ต้องไปอธิบายเลยรู้เลยไม่ต้องไปกล่าวถึงภาษาสมมุติทีนี้เราภาษาสมมุติเราเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติมันครูบาอาจารย์จะบอกว่าให้ท่านต้องทำให้มันรู้จากข้างในแล้วไปอ่านตำรามันเข้าใจง่ายไม่ต้องใครไปบอกหรอกใช่ไหมแต่รู้ข้างในนะมันไม่รู้ข้างนอกมันเข้าข้างในไม่ได้มันติดอยู่ข้างนอกกันนะฮะแต่มันไปไม่ถูกไปไม่ถึงส่วนใหญ่มันเป็นยังไงนะฮะฉะนั้นก็ต้องให้รู้มาจากข้างในก็เหมือนนะมีครั้งพุทธกาลในธรรมรู้สึกในธรรมบทที่มีว่าที่มีพระภิกษุสองพี่น้องที่อะไรฮะที่ออกบวชด้วยกันแต่ว่าพี่ชายนั้นก็คงมีอายุมากเขาบอกว่าไปเรียนวิปัสสนาไปภาวนาแต่น้องชายนั้นรู้สึกว่าแต่ยังหนุ่มต้องการที่จะเรียนจะศึกษาจะต้องการที่ว่าให้คนรู้จักเข้าใจเออเป็นคนผู้คงการเรียนน่ะมีการศึกษามีเหมือนในยุคปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยนะจะได้เป็นนักเทศเลยคนจะรู้จักกันนะแต่ว่าพระพี่ชายบอกว่าเออเราแก่เฒ่าแล้วเรียนวิปัสสนาไปภาวนาในป่าดีกว่าใช่มั้ยเราไม่อยากไปเรียนทฤษฎีนั่นหรอกใช่มั้ยแล้วพระพี่ชายนั้นก็เรียนวิปัสสนาไปภาวนาอยู่ในความเพียรในป่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เจโตรู้ภาวะจิตแต่น้องชายนั้นเรียนจบพระไตรปิฎกเป็นนักเทศนะฮะจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามที่เทศหรือเปล่าไม่รู้เป็นในก็เรียกอะไรพิสุใบลานเปล่าหรือเปล่าไม่รู้อะไรประเภทนั้นอะไรไหมนี่น้องชายก็มีความลุ่มหลงในความรู้ความสามารถผู้คงกับการเรียนเป็นถือว่าตัวเองเป็นพระหูสูตรไงผู้คนกับการเรียนการศึกษาก็เทศละคนก็มีคนศรัทธาเยอะแยะในลาภตะการะเกิดขึ้นนะคนรู้จักอะไรเงี้ยนะก็ไปหลงอยู่ในลาภตะการะอันนั้นในครั้งพุทธกาลก็มีในยุคนี้มีไหมฮะรู้สึกมันก็ยังมีนะยังมีคงมีอะไรก็ติดไปในลาภตะการะทีนี้ก็ไปกว่าอวดอ้างอวดตริอะไรประเภทนั้นน่ะที่เพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญเพื่อให้เกิดลาภตะการะอันนี้แต่พี่ชายนั้นไม่ได้เรียนทฤษฎีไปประพฤติปฏิบัติเจริญวิปัสสนาในป่าได้เจโตได้รู้ว่าโอ้ดูน้องชายโอ้น้องชายเรากำลังหลงติดอยู่ในลาภผิดหลักคำสอนที่พุทธเจ้าทรงตัดและทรงแสดงมันจะไปอบายภูมิเอาใช่ไหมอย่าไปตกนรกเลยฮะมาบวชเป็นพระยังไปต้องไปตกนรกอยู่อีกหรือนะก็ออกจากป่าเมื่อสำเร็จแล้วก็มาเตือนน้องชายก็บอกพี่ชายอันนี้อย่ามาสอนอะไรนี่เรียนพระไตรปิฎกจบมาเป็นนักเทศอะไรนั่นไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าจะมารู้อะไรไม่ต้องมาสอนหรอกไม่ต้องอะไรมาบอกหรอกฮะพี่ชายบอกรู้สิรู้ที่นี่ท่านยังคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำนี่ไม่ดีที่ไม่ถูกพระธรรมวินัยอยู่เลยทั้งที่ท่านเรียนอะไรเงี้ยทำนองนั้นใช่ไหมนี่ก็มีทิฏฐิมีตัวตนว่าเรียนมาสูงอะไรเงี้ยเป็นนักเทศคนรู้จักใช่ไหมมีลาภตระการเยอะเยอะพระนี่พี่ชายนี่เป็นพระนั่งหลวงปู่ตาอยู่ในป่าใช่ไหมไม่มีคนรู้จักอะไรประเภทนั้นใช่ไหมก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับยังไงฮะทีนี้พระพี่ชายก็บอกเอองั้นเราก็คงจะได้พบกันแค่นี้ผมก็ต้องลาเข้าไปอยู่ในป่าต้องการที่จะสงบเพื่อจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเมื่อท่านสอนกันไม่เชื่อไม่ฟังเตือนไม่ได้อะไรทางทายว่าเราเป็นที่พี่น้องกันมีสองคนใช่ไหมผมก็ต้องไปแล้วพี่ชายก็ไปสวยไม่บุตรอยู่ในป่าก็นิพพานไปแต่น้องชายนั้นเมื่อถึงอายุขัยและตายเราไปตกนรกนะฮะไปตกนรกอยู่เลยเพราะว่าเป็นการกล่าวตู่นะฮะกล่าวตู่คำสอนอะไรประเภทนั้นไปอ้างอิงอะไรเป็นอุตริอะไรประเภทนั้นก็ไปตกนรกเวียนว่ายตายเกิดจนมาครั้งพุทธเจ้าอันนี้ครั้งพุทธเจ้าแล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดมาเป็นปลาที่มีเกล็ดเป็นทองที่มีความแตกต่างกับปลาธรรมดาทั่วไปแต่ปากมันอ้าปากก็ปากมันเหม็นมากเพราะเหตุที่ว่ามันเป็นกรรมที่ว่ากล่าวผิดเพี้ยนพระธรรมวินัยไงเห็นไหมทีนี้ตกนรกแล้วก็มาเกิดเป็นปลาทีชาวประมงก็เอามาให้พระราชาพระราชาก็ เห็นปลามันแปลกๆก็เลยจะทำยังไงไอ้ปลานี่ไม่เคยเห็นเกล็ดมันเป็นทองเหมือนกับทองเลยแต่ปากมันเหม็นมากใครจะเป็นผู้ทำนายพยากรณ์ปุพกรรมของปลานี่มันมาจากอะไรก็นอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านอะไรได้นิรุตปฏิสัมภิทาญาณถ้านิรุตปฏิสัมภิทาญาณนี้สามารถจะฟังภาษาสัตว์รู้เรื่องคุยกับสัตว์ได้ไงพระอรหันต์ถ้าแตกฉานด้วยนิรุตปฏิสัมภิทาญาณนั้นสามารถจะฟังเสียงสัตว์รู้ว่าสัตว์เป็นคิดอะไรพูดอะไรเห็นไหมทีนี้ก็รู้ก็ถามปลาต่อหน้ากับคนต่อมาพระราชาเนี่ยเออปลานี่เนี่ยพี่ของท่านนี่เมื่อก่อนที่เคยบวชเป็นพระใช่ไหมพี่ของเธอนี่นิพพานไปแล้วใช่ป่ะปลาก็พงกหัวนี่ใช่พี่ของเธอเป็นนิพพานแล้วเธอเนี่ย
มีสองพี่น้องใช่ไหมก็ใช่ใช่ไหมแล้วเธอนี่ก็ตกนรกไปแล้วเพราะเหตุอะไรพุทธเจ้าก็ย้อนไปถึงว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้ามันก็กล่าวตู่พระธรรมวินัยก็หลงในลาภสการะติดในลาภสการะใช่ไหมป่าก็พังหูขู่เพราะพุทธเจ้าท่านสามารถจะรู้พูดได้คุยได้ไงทีนี้เมื่อบอกว่าแล้วถ้าเธอตายจากภพนี้ไปแล้วเธอตกนรกมาหลายภพหลายภูมิแล้วเนี่ยตกนรกจากภูมินี้ไปแล้วเนี่ยที่จริงเนี่ยไม่ใช่ยุคของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นยุคของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะฮะนานไหมไม่ยังเป็นพระนักโคดมนานนี่ดีฮะอันนี้ยังมาตกนรกอยู่เลยเห็นไหมแต่พี่นิพพานไปแล้วเห็นไหมเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนั่งหลับตาเพราะน่ะอันนี้เรียนในตู้อันนี้เรียนในตัวนิพพานไปแล้วในตู้ตกนรกอ่ะเป็นเพราะอะไรโกหกใช่ไหมพูดเรื่องไม่จริงอะไรประเภทนั้นทีนี้ทำไงอ่ะป่าทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออเธอนี่ตายจากนี่แล้วต้องไปตกนรกอีกใช่เปล่าป่าก็พกหัวก็เอาหัวโขกกับพื้นแล้วก็ตายไปตกนรกอีกไปประชาชนก็สลดหดหู่ใจได้บรรลุธรรมกันไปเยอะโอ้โหนี่ขนาดบวชเรียนมาแล้วยังต้องไปตกนรกเพราะทำผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยพุทธเจ้าท่านก็พูดให้ฟังเตียก่อนให้ฟังเพราะรู้ของกรรมของป่าตัวนั้นเนี่ยเตยบวชเป็นพระที่เก็บเป็นทองเพราะว่าบวชเป็นพระที่ปากเหม็นเป็นไกลๆเพราะเหตุที่ว่าพูดเพี้ยนเพี้ยนพระธรรมวินัยผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยมีถ้วนไหมนี่อยู่ในพระไตรปิฎกนะฮะเราย่อๆมันเรื่องยาวเห็นไหมพอเข้าใจใช่ไหมพอเข้าใจในลักษณะนั้นแต่นั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวทุกวันนี้ก็มีหรือเปล่าที่มีกล่าวกันนะฮะอวดอ้างสรรพคุณอะไรมีไหมก็ยังมีอยู่ต้องดูกันเนี่ยเห็นไหมต้องดูไปต้องเลือกกันนะฮะเรื่องที่จะศรัทธาหรือเรื่องที่จะสนใจอะไรนะครับนั้นการที่เรียนศึกษาทำให้เข้าใจประวัติความเป็นมาเรื่องของกรรมมันก็มีส่วนช่วยไหมครับทำให้เราไม่ลืมนะบุพกรรมใช่ไหมมันเป็นข้อที่เปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์ที่ว่าสอนให้เราระมัดระวังอะไรประเภทนั้นนั้นเราก็ต้องสำรวมสังวรระวังกันอย่าไปปล่อยให้ถูกครอบงำใช่ไหมเห็นไหมถูกครอบงำครับนิยมโทรมาจากนนทบุรีโดดาวดีเจริญลูกโยมดาวดีกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะโยมมีข้อคำถามนิดนึงค่ะเป็นเวลาที่เราทำบุญนะคะจำเป็นไหมคะว่าเราจะต้องอธิษฐานแบบที่โยมก็อธิษฐานไม่ค่อยเป็นนะคะสมมติเวลาที่เราถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาเนี่ยก็จะใช้คำบาลีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังพานังโหตุอะค่ะเท่านี้จะได้ไหมคะจะเป็นคือเหมือนแบบจะครอบคลุมไปทั้งหมดไหมคะเราต้องไปกล่าวขอพรขออะไรไหมคะมีคำถามเดียวเนาะค่ะแล้วอีกอันนึงจะอีกคำถามนึงค่ะจะคล้ายๆกันก็คือคำถามเวลาที่เรากรวดน้ำอะค่ะก็จะใช้คำกรวดน้ำแบบย่อคืออิทังเมยาสินังโหตุสุกิตาโหตุยาสโยเพราะว่าการหักที่เราจะสาธยายเป็นคำภาษาไทยอะค่ะเป็นคำไทยมันจะเยอะมากยาวมากอะไรเงี้ยเราจะใช้แค่คำบาลีแบบนี้ค่ะจะพอไหมคะแบบอยากทำบุญแล้วเราอธิษฐานมึงจริงๆเวลาที่โยมทำบุญก็เวลาอธิษฐานต่อหน้าลงพระพุทธรูปนะคะก็จะขอถวายบุญกุศลที่ลูกทำนี้ขอเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระศรีรัตนตรัยอย่างนี้ค่ะเพราะว่าองค์เทพเทวาคือเยอะมากบางทีโยมก็ไม่สามารถที่จะแบบกล่าวได้ทั้งหมดนะคะซึ่งเรามีจิตที่อยากจะให้ทั้งหมดแล้วล่ะค่ะโยมขอถามคำถามสองข้อนะคะกับพระคุณกับขอพระคุณพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะคะเดี๋ยวจะขอชมทางทีวีค่ะโยมก็ทำบุญอธิษฐานจะเป็นภาษาบาลีจะได้ไหมจะทั่วถึงกันไหมอธิษฐานแล้วมันจะได้พ้นไหมเราก็แผ่เมตตาแผ่เป็นบาลีอิทังเมยาตินังโหตุสุตาโหตุยาตโยจะครอบคลุมไปไหมก็บอกถ้าไปแพร่เป็นภาษาไทยมันยาว
ยาวจัดเขาก็เอาแบบย่อๆเป็นบาลีมันจะได้พ่นยังไงครับถ้ามีเจตนาหรือมีความเข้าใจในการแผ่ด้วยการกรวดน้ำที่ว่าเห็นไหมถ้ามีความเข้าใจถึงแม้จะเป็นภาษาบาลีเราตั้งใจเราไปนึกถึงใครจะให้ใครถึงแม้ว่าเราจะไม่กล่าวเป็นวาจามันก็ได้ถ้าของนั้นมีเหมือนถ้าเราเรียนมีของให้ที่เราจะให้ใครบางทีเราไม่บอกว่าต้องให้ยกของหยิบของไปให้ยื่นไปให้มันก็ในอาการมันก็รู้อยู่แล้วว่านะให้ของใช่ไหมแต่ต้องมีของหรือเปล่าถ้าเราจะให้เขาถ้าไม่มีของนะเรายังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่มีของอันนี้เรามีบุญเหมือนกันเราจะแบ่งบุญให้ใครบางทีเราไม่ต้องพูดแต่นะก็ได้ใช่ป่ะแต่นี่เราตั้งใจเรามีความตั้งใจแต่ว่าพูดเป็นภาษาบาลีกลายเป็นภาษาบาลีแต่เรามีความเข้าใจว่าจะให้ใครอะไรนึกถึงอะไรเงี้ยแต่ว่าภาษาไทยคนอาจจะยาวอาจจะจำไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรมันก็ได้ฮะถึงอยู่แล้วมันอยู่ที่เจตนาความตั้งใจในกรณีการนึกถึงใครเราว่าบางทีจริงเรานึกถึงบางทีไม่ต้องกล่าวชื่อเลยด้วยซ้ำไปเห็นไหมนึกถึงก็อันนั้นก็เป็นความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นจากจิตของเราก็สามารถจะอุทิศไปให้ถึงอันนี้มันเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของจิตถึงจะแม้จะไม่กล่าวมาทางวาจาก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราจะกล่าววาจาเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนอะไรขึ้นเกิดความมั่นใจอันนั้นก็เป็นเรื่องของเราที่ว่าเราจะกล่าวเป็นวาจาหรือไม่แต่ทีนี้ถามว่าได้ไหมถ้าเราไม่กล่าวเป็นวาจาแต่เรานึกถึงจะกล่าวเป็นบาลีแต่เราเข้าใจความหมายบาลีนั้นแปลเป็นไทยว่าอะไรใช่ไหมมันก็ได้ฮะมันก็ได้ดังนั้นอธิษฐานเป็นการตั้งสัจจะไหมครับใช่เป็นการตั้งสัจจะเป็นการตั้งสัจจะอย่างหนึ่งทำให้มีสมาธิใช่ไหมไม่มีเวรอะไรอาจจะเกิดให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะฮะเกิดความมั่นใจจริงใจหน่อยอะไรเงี้ยตั้งใจแล้วก็จริงใจมีสัจจะไงแล้วอะไรข้อไงอีกข้อก็ทำบุญเนี่ยแผ่เมตตาไปเนี่ยเป็นบาลีเนี่ยญาติจะได้ไหมก็ได้ฮะแผ่เมตตาไปก็ได้ถึงว่าการแผ่เมตตาถึงแม้ว่าเราจะไม่กล่าวเป็นคำภาษาบาลีหรือภาษาไทยก็แบบที่ว่าเนี่ยเรานึกถึงก็ทำสามารถจะทำได้บางคนไม่รู้ภาษาไทยเลยไม่รู้ภาษาบาลีนะฮะก็สามารถจะนึกถึงใช่ไหมนึกถึงใครแล้วก็อุทิศไปให้ฮะเราไม่บางคนเขาก็ไม่สามารถจะรู้ภาษาไทยว่าไม่รู้จะตั้งประโยคไงใช่ไหมจังกดน้ำให้ใครใช่ไหมจำประโยคอะไรไม่ได้สับสนนะซับซ้อนอะไรประเภทนั้นก็นึกถึงก็อุทิศไปให้เหมือนคนไม่รู้หนังสือเลยอะไรเงี้ยนะภาษาไทยก็ไม่รู้ภาษาบาลีก็ไม่รู้อ่ะไม่ดูอินไกดูหลวงปู่เราไหมอ่านหนังสือก็ไม่ออกจะสอนเราได้ไหมฉลาดยิ่งคนเราซะอีกอะไรเงี้ยงานจิตงานใจออกอีกไหมเห็นไหมต้องยอมรับตรงนั้นนะฮะเราอ่านได้ตั้งหลายภาษาใช่ไหมเห็นไหมบางทีอาจจิตใจไม่ออกนะมันเป็นว่าไม่ได้หรอกสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ภาวะจิตอยู่ที่เจตนาความเข้าใจตรงนั้นพอเข้าใจนะโยมนะไม่เป็นไรหรอกได้เรานึกถ้าว่าเรากล่าวเป็นภาษาไร้บาลีได้ก็ยังดีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าภาษาบาลีเนี่ยถ้าพูดแล้วมันเป็นความขลังนะเพราะเป็นภาษาเก่าใช่ไหมเป็นภาษามคตเนี่ยมาจากอินเดียอะไรประเภทนั้นคนเราจะถือว่าขลังเป็นภาษาของพุทธเจ้าเดี๋ยวแม้คนก่อนเก่าเขาจะถืออย่างไรนะเป็นภาษาของพุทธเจ้าที่จริงน่ะภาษามคตมันเป็นภาษาที่พูดกันในแฟนมคตในอินเดียใช่ไหมที่เป็นภาษามคตเนี่ยที่เขาพูดใช้พูดใช้กล่าวกันเหมือนกับเราประกอบภาษาไทยนะฮะใช้พูดภาษาไทยเป็นภาษาที่เขาพูดเนี่ยแต่นี้เราเมื่ วันเวลาผ่านไปก็เลยจะต้องมาเห็นไหมบันทึกเอาไว้ไงฮะเป็นภาษามคตเป็นภาษาสันสกฤตเทวนามอะไรก็ว่าไปนะบันทึกไว้เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้จดได้จำจะได้รู้ประวัติความเป็นมาไงฮะบางทีถ้าไปปากต่อปากเขาเรียกว่ามุขปาฐะนะว่าปากต่อปากบางทีมันเพี้ยนไปได้ผิดไปได้ไหมคงอยู่ได้เยอะใช่ไหมถ้าพูดปากต่อปากนี้เพี้ยนไปเยอะไหมคนต่อคนก็เพี้ยนไปเรื่อยไหมนั่นแหละมันก็เลยต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้เงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเราจำภาษาบาลีได้แปลได้ท่านที่เคยพูดให้ฟังเสมอว่าบาลีนี่เป็นความขลังคือว่าเป็นความตัดติดแต่แปลให้ดูความหมายเป็นความคิดหรือว่าความเข้าใจในความหมายนั้นใช่ไหมจริงมันต้องมีทั้งความขลังแล้วว่ามีทั้งความคิดเนี่ยนะฮะแต่เราคนเรานะถ้าอะไรมีทั้งความขลังมีทั้งความคิดเราว่าชีวิตมันจะดีขึ้นนะคือพุทธศาสนาแบบความขลังแล้วก็ความคิดด้วยส่วนใหญ่นี่ถือขลังเนื้อถือความคิดนะจะพูดแล้ว
ที่ต้องไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นถือว่าความขลังหรือความคิดฮะให้สิ่งประสิทธิ์โดนบันดาลน่ะความคิดหรือความขลังอ่ะก็ได้เป็นความขลังนะที่เราไปต้องอ้อนวอนนะฮะเทพเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้อ้อนวอนเทพเจ้าให้มาโดนบันดาลนะท่านสอนให้เชื่อตามคือการกระทำคือความคิดหรือว่าความเข้าใจในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องนะฮะแต่คนไทยเราชาวพุทธก็ยังมีเยอะใช่ไหมที่ว่า yeah. อาศัยความขลัง ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ก็ให้ข่าวออกเมื่อเช้าออกหนังสือพิมพ์ครับโยกหนังสือพิมพ์ใส่ที่กำแพงเพชรนะลูกไม่สบายพอลูกไม่สบายก็ไปเข้าส่งให้คนส่งดูคนส่งก็เลยรักษาให้อาการก็ดีขึ้นดีขึ้นเป่าหัวเลยอาการดีขึ้นแล้วก็บอกว่าเด็กนี่มันป่วยเพราะว่าบ้านไม่ปลูกทับแม่อะไรแม่ตะเคียนอยู่ใต้บ้านนี่แหละต้องขุดเราออกซะก็เลยลือบ้านบ้านปลูกซ่องแซนกว่านะลือบ้านกับบ้านทำด้วยปูนก็ทุบบ้านพังหมดเลยเอาแมคโครไปขุดกว้าง8เมตรลึก8เมตรยาว8เมตรขุดไปเป็นล่องไล่วันไม่เจอขุดไปเป็นลึกเป็นสระเลยไม่เจอใช่เสียบ้านไปเลยบ้านก็เสียที่ดินก็ขุดเป็นซากเลยก็ไม่เจอตะเคียนอะไรนั้นด้วยนะอันนี้ไอ้เฮ้ยนั่นคือถือความขลังไม่ได้ถือความคิดไงนี่ไงในชีวิตเด็กก็เป็นอย่างนั้นเลยไหมฮะหมดตัวความเชื่อฮะต้องเสียค่าแมคโครขุดอีกแล้วก็ไม่เจอไม้ตะเคียนใต้บ้านก็นั่นแหละต้องเข้าใจนะฮะเพราะว่าหลักธรรมคำสอนพระพุทธองค์นั้นมันคงแล้วก็เป็นของที่แท้จริงอยู่แล้วนะถ้าเราต้องเข้าใจถ้าว่าถ้าเกิดว่าการรักษาโรคภัยนั้นถ้าเป็นชาวพุทธเราถ้าเกิดความขลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าคงไม่มีหมอชีวกุมารพัชที่มารักษาพระพุทธเจ้ารักษาพระสงฆ์เนาะหมอชีวกรู้จักไหมกุมารพัชไม่ต้องมีนะเอาความขลังความศักดิ์สิทธิ์เสกเป่าหายเลยนะหายไหมไม่ต้องมีรักษาแล้วนะพระทำไมก่อนมีฤทธิ์ด้วยนะมีฤทธิ์ดูรักษาเองดีไม่ต้องอะไรเงี้ยขนาดเขาว่าพระโมคคัลลานะยังประสานกระดูกมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนนิพพานได้ถูกโจรทุบนี่แหละใช่ไหมตามประวัติพระบริมาเนี่ยประสานกระดูกมีฤทธิ์เนี่ยมีช้อนมีฤทธิ์อ่ะคงไม่ต้องอาศัยหมอชีวกุมารพัชนะมั้งเนาะนี่พูดกันด้วยเหตุด้วยผลแต่ว่าอย่าไปลบหลู่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ก็ถูกต้องอ่ะความขังบางทีมันก็ทำให้เกิดเป็นสมาธิได้ใช่ไหมเกิดมีสมิธเพราะว่าอะไรมีความเชื่อมั่นเนี่ยใช่ไหมมีความเชื่อมั่นยึดมั่นแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องเข้าใจดูว่าการเชื่อมั่นถือมั่นในสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มันก็มีส่วนที่ช่วยไม่มีตัวช่วยแต่ก็ไม่เสมอไปเห็นไหมไม่เสมอไปฮะเหมือนว่าทางทานนี้ทำไมที่ครูบาอาจารย์ให้มาแปลบาลีเป็นไทยเพราะอะไรบางคนก็ไปถือว่าขังแล้วสวดก็ไม่รู้ว่าถือเป็นขังไปหมดเป็นเคล็ดไปหมดเลยนี่เราสวดให้มันเข้าใจให้รู้ความหมายแปลอะไรเนี่ยทำให้กดเข้าใจถึงหลักคำสอนว่ามันต้องเอามาประพฤติปฏิบัตินะใช่ไหมให้เกิดความรู้นะไม่ใช่ไปแหมจะไปยึดขังว่านี่ศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้มนต์บทนี้จะเสกจะเป่าอะไรไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันหายอะไรเงี้ยนะหรือแม่ก็จะไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมบทนั้นบทนี้ต้องไปเสกเป่าให้โรคภัยไข้เจ็บหายแต่ที่จริงที่ท่านได้สอนให้เรื่องปฏิบัติอย่างนั้นแหละนะถ้าแปลความหมายนี่ก็เป็นเรื่องปฏิบัติหมดเลยใช่ไหมครับเรื่องจะทำต้นแรกเป็นที่พึ่งแห่งต้นนะฮะใช่ไหมแต่คนเรานี่ก็มันก็นั่นแหละดังที่ว่านะไม่มีที่พึ่งนะที่อาจารย์เหมือนว่าไม่มีที่พึ่งก็แบบไม่พึ่งใครพึ่งพี่นั่นพี่ล่อทำไมไม่พึ่งผ้านะทำไมไม่พึ่งผ้านะพึ่งผีเชื่อผีก็ต้องไปอยู่กับผีแล้วทีนี้นะไม่อยู่กับพระอะไรต้องเชื่อพระพระก็ต้องพิจารณาผีบอกว่าพระดีต้องพิจารณาผีบ่อยคนจะดีเพราะพระสอนนะเชื่อนะฟังคำสอนของพระเอาไปประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยแหละเห็นว่าคนดีเพราะพระพระดีเพราะผีเนี่ยคนดีเพราะพระอ่ะเนี่ยฟังง่ายๆต้องเอานำไปใช้ไปช่วยอย่างเงี้ยแต่นี่คนเราเนี่ยมันแน่นโดยมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือต้องอะไรโอ้ที่คำหนึ่งบอกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหขุดเป็นสระเลยบ้านก็ราคาต้องเท่าไหร่แล้วมีตังปลูกบ้านใหม่หรือเปล่าเงี้ยนะฮะน่าเป็นห่วงโยมเลยนะใช่ไหมเงินทองยังหายากอยู่เลยนี่ใช่ไหมก็ไม่ว่ากันนะฮะไม่ว่ากันหรอกถ้าเราจะเชื่ออะไรอย่างนั้นแต่ทีนี้มันก็ต้องให้เป็นบทเรียนบ้างมีประสบการณ์แล้วอย่าให้มันซ้ำซ้อนอย่าให้มันบ่อยครั้งนะฮะปิดเป็นครูดูเป็นวิชาบ้างใช่ไหมแต่วิชาอาจจะราคาแพงสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะ
บ้านพังไปลั่งราคาค่อนข้างจะแพงอะไรเงี้ยอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องตลกนะโยมเป็นเรื่องที่เป็นความเป็นจริงที่ความคิดความเข้าใจของคนเราอะไรเงี้ยนะว่ามันนานาจิตตังนะฮะมันต่างกรรมต่างวาระกันเหมือนคนก่อนเก่าเขาบอกไว้นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของภาวะธรรมหรือว่าภาวะกรรมก็ได้เรื่องของกรรมของแต่ละคนความรู้ความเข้าใจเนาะทีนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นเราฟังรายการธรรมะสว่างใจก็ให้มันรู้จักและเข้าใจบ้างครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ก็มาชี้แนะนะให้เกิดความเข้าใจในการใช้ชีวิตให้มันถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้ที่เราจะต้องนำมาใช้กันไม่ใช่ว่าโอ้โหเราจะต้องไปเชื่อตามที่เขาโฆษณากันคนเราก็บางคนถึงข่าวป่ะเห็นไหมดูแล้วเห็นไหมดังที่ไหนสักติดที่ไหนไปที่นั่นเลยป่ะ เห็นไปกันเป็นแถวเลยบางวัดบางวานี่ไปกันโอ้โหพวกวัดสักติดเนี่ยแม่นมากอะไรมันให้ตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยไปกันแน่นวัดไปหมดเลยรถตู้หลายคันรู้จักกันเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหหลวงพ่อเขาเมาไปเพราะว่ารู้สึกว่าเขาให้เลขแม่นอะไรประเภทนั้นใช่ไหมไปหาเลขกันอะไรเงี้ยเยอะเลยก็มีความเชื่อกันที่จริงกับการถูกหวยรวยลอตเตอรี่เนี่ยมันต้องมีโชคหมายความถึงว่าเคยทำบุญไว้บางคนมาถามเอ๊ะทำไมเขาบางคนเขาถือลอตเตอรี่เนี่ยรางวัลที่หนึ่งได้เดี๋ยวเขาครั้งเดียวเขาซื้อแต่ธรรมดาเขาก็ไม่ชอบเล่นนะแต่ว่ามีคนมาเข้าฝันมาบอกเขาไม่ซื้อครั้งเดียวถูกรางวัลที่หนึ่งเลยอันนั้นเขาทำบุญไว้เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคนที่จะมีลาภลอยนะคือทำอดีตเคยทำบุญกุศลไว้ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแต่มาถึงเวลามันจบครบรอบของเขาไงมันให้ผลเห็นไหมอันนี้ส่งอันนั้นให้ผลให้ถูกแล้วตกลงลอตเตอรี่อะไรขึ้นมาอะไรโดยที่ว่าตัวเองก็ไม่ใช่ไปนักเล่นอะไรประเภทนั้นใช่ไหมแต่ว่าเขามาฝันเข้าฝันบ่อยๆก็ทนไม่ได้ต้องซื้อไงได้ถูกเลยเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าคนเราไม่ได้ทำไว้ก่อนนี่ซื้อตลอดชีวิตเนี่ยถูกไหมวันที่หนึ่งถูกไหมเลขทายยังไม่ถูกก็นี่แหละไม่ได้สร้างบุญไม่ได้ทำเอาไว้อะแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปหวังผลนั่นนะฮะโอ้ทำบุญนะขอให้ถูกหวยรวยลอตเตอรี่นะหลวงพ่อนะอะไรเงี้ยนะบางทีก็ค้ากำไรเกินควรเกินไปป่ะใช่ไหมค้ากำไรเกินควรหวังผลอันนี้ก็ความจริงแล้วมันการทำบุญในพุทธศาสนานี่ต้องการให้ลดหรือว่าการให้เพิ่มอ่ะให้ลดอุปทานหรือเพิ่มอุปทานอ่ะเพิ่มบุญหรือว่าเพิ่มแบ่งอ่ะเอาพูดอย่างเงี้ยฮะการทำบุญอ่ะให้เพิ่มบุญจริงๆแล้วตามหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วให้เพิ่มบุญหรือเพิ่มแบ่งเพิ่มบุญเนี่ยให้ทำบุญมากๆทำบาปน้อยๆละบาปบำเพ็ญบุญชีวิตจะได้ไม่ขาดทุนใช่ไหมนะต้องรู้จักการละบาปในทำในสิ่งที่ไม่เป็นบุญนะมันก็เป็นไปเองอะเมื่อถึงวาระเวลาของเขาแล้วถึงว่าเราไม่อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเมื่อทำไปแล้วมันก็เป็นไปนะตามเหตุปัจจัยของเขาที่เราสร้างทำไว้ถ้าเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่ถ้าไม่ทำแบบนั้นล่ะไม่สร้างเหตุนะมันจะมีผลไหมไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลไม่ได้ปลูกต้นไม้อย่าไปเอาลูกเอาผลได้ไหมได้ปะมันก็ไม่มีลูกไม่มีผลมันต้องสร้างเหตุนะฉะนั้นที่พุทธองค์ทรงตรัสแล้วทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเหตุนะฮะเห็นไหมต้องเริ่มที่เหตุต้องแก้ที่เหตุถ้าเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีล่ะผลก็ไม่ดีเหมือนกันเห็นไหมตรงนั้นนะฮะจะแก้ได้ไหมถ้าเหตุไม่ดีถ้าพยายามแก้ก็แก้ได้นะมันการมาแก้การเกิดการแก่การเจ็บการตายพุทธศาสนาพระเจ้าสอนให้แก้นะฮะเพราะกรรมมันนำให้เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วเกิดมาไม่ดีอะไรเงี้ยเราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ไหมเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนได้เหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เราไม่ดีอ่ะใช่ไหมเมื่อเกิดมาแล้วโอ้บางทีเราทำผิดพลาดบกพร่องอะไรถูกตำหนิติเตียนอะไรสารพัดเกิดทุกข์เกิดโทษใช่ไหมไม่เกิดความเจริญก้าวหน้าเราเปลี่ยนแปลงใหม่ได้เปล่าล่ะเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนได้อะไรมันเป็นเหตุปัจจัยแล้วทำให้ไม่ก้าวหน้าไม่เจริญไปสู่ภาวะของความเสื่อมคนอื่นมาแก้ให้เราไม่ได้เราต้องแก้ตัวเองเราต้องมาเรียนรู้ต้องมาดูเห็นไหมถ้าคุณผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ยิ่งจะรู้จะดูได้เห็นได้ชัดใช่ไหม
เห็นง่ายขึ้นไหมรักษาศีลปฏิบัติธรรมเห็นชัดเลยไหมอะไรเป็นเหตุของความเสื่อมมันหยุดมาดูจิตดูใจบ้างดูพฤติกรรมของตัวเองบ้างอะไรบ้างมันจะรู้โดยมากถ้าว่าเราไม่ได้มารักษาศีลมาทำสมาธิไม่ได้มาศึกษาธรรมนะมันดูคนอื่นมากกว่าดูตัวเองครับป่ะใช่ไหมมาไปดองดูพวกคนอื่นดูไม่ได้ดูตัวเองไม่เลยไม่ได้แก้ไขตัวเองมันดีก็จะไปคิดจะไปแก้คนนั้นแก้คนนี้ไม่ได้แก้ตัวเองเริ่มตัวเองก็เลยกลายเป็นทุกข์เป็นโทษอะไรไปมันดีแก้ไม่ถูกต้องก็เลยเป็นโทษหรือเป็นทุกข์ไปเห็นด้วยเหตุปัจจัยอะไรที่มันไม่ดีสำหรับเราเราก็ต้องพยายามแก้ถึงที่พุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้ก็ต้องการให้แก้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราต้องมาเกิดมันก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยอย่างนี้แล้วก็ต้องทำตามหลักที่พระพุทธองค์ท่านวางเอาไว้นี่ต้องหมั่นรักษาศีลหมั่นทำสมาธิหมั่นพินิจพิจารณาให้มันเกิดปัญญารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันเป็นบุญอะไรมันเป็นบาปต้องมาดูอะไรมันทำให้ไปสู่ความเสื่อมอะไรเงี้ยไม่เกิดความสุขอะไรก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องมาดูก็ตรงเนี้ยพูดคันเวลาไปก่อนโยมยังไม่ถามมาใช่ไหมครับก็นี่แหละหลายๆคนบางทีก็ไม่ค่อยสนใจอะไรบางทีก็พอมีทุกข์มีอะไรขึ้นมาก็เอาพยายามไปบนวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างเราจะแก้ได้ปะนะแค่ความสบายใจครับก็ไปทำให้สบายใจก็ไม่มีทางว่าอะไรคือความสบายใจก็เลยไปบนเพื่อจะได้ไงเพื่อจะได้เผื่อไว้ก่อนเผื่อไม่มีที่พึ่งก็เผื่อใช่ไหมเผื่อเผื่อไว้ได้คนไทยเรานี่เป็นค่านิยมเราที่ว่าต้องบนบานสรรเสริญมามีทุกข์โศกโรคภัยอะไรนะต้องไปบนฮะใช่ไหมเป็นวัฒนธรรมเลยก็อย่างสมัยก่อนที่ว่าตั้งกระทานครับโตจุดประทัดนะฮะมาบนหลวงพ่อโตจุดประทัดเพื่อนไปหมดเลยฮะเห็นไหมก็เป็นเรื่องความเข้าใจของเขาว่าต้องหลวงพ่อโตนี่อาจจะชอบประทัดแต่ยิงกระพายไม่ชอบหลวงประทัดนะชอบไหมไม่สงบใช่ไหมแต่ว่ามันเขาเข้าใจว่าแหมแต่หลวงพ่อโตพูดได้เลยก็คงจะว่าแล้วไม่ชอบหลวงประทัดแต่มาสงบดีกว่าเห็นไหมแต่ทีนี้มันก็พูดไม่ได้ใช่ป่ะเป็นตัวแทนใช่ไหมแต่ที่จริงนะพระองค์พระปฏิมาต่างๆเนี่ยถ้ามีคนไปไหว้ไปกราบก็มีเทวดานะมีเทวดาดูแลอยู่เป็นกราบไหว้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไงเทวดาก็จะดูแลรักษาบางทีไปบนบางอย่างมันก็จะนะเกิดสำเร็จผลขึ้นมาอะไรเนี่ยขังเลยพอดีมีทราบจากระยองอ่ะอยากโยมคนหนึ่งนิดเจริญตัวโยมคนหนึ่งนิดกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกอยากถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมค่ะหลวงพ่อหมายถึงว่าถ้าตัวเราค่ะหลวงพ่อเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันใหญ่โตมากใหญ่หมายถึงว่าแก่แบบเกิดนานอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วคราวนี้ลมมาพัดใบไม้ก็ปลิวถ้ามันไม่พัดก็ไม่ปลิวหมายถึงว่าต้นไม้เขาก็อยู่นิ่งเหมือนจิตของเราหรือเปล่าคะหลวงพ่อลูกขอฟังทางทีวีนะคะหลวงพ่อกราบนมัสการลาค่ะลองตรวจคำถามหน่อยโยมก็ทราบร่างกายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมากถ้าถูกลมพัดก็จะใบไม้ก็ร่วงถ้าไม่พัดก็จะนิ่งยังไงมันเป็นยังไงครับถ้าเป็นร่างกายหรือว่าคือเรื่องของจิตใจเหรอฮะเป็นเรื่องกายร่างกายหรือจิตใจเหรอฮะก็คงเรื่องใจกับกายเนี่ยถ้าลมพัดกับใบไม้เมื่อจิตใจมันก็ถูกวันไหวอะไรเงี้ยถูกแรงลมก็วันไหวไปตามลมตามธรรมชาติถ้าเป็นร่างกายพอแก่แล้วมันก็เดินไม่ค่อยจะไหวอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยถึงแม้ว่าวันไหวที่จะผ่านไปถ้าจิตใจของเรามีความเข้มแข็งมีตัวสติมีตัวสมาธิมีปัญญานะมันก็ไม่เกี่ยวกับร่างกายนะฮะเพราะว่าจิตใจแตกต่างกันไปเป็นการปฏิบัติธรรมโยงไปปฏิบัติธรรมก็เปรียบถ้าเปรียบเทียบใช่ไหมถ้าจิตใจของเรามีสมาธิเรามีปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดที่ก็เหมือนกับต้นไม้ที่มี
ลำต้นที่ใหญ่ที่แข็งลากลงลึกอะไรมันก็เรียกบอกให้เคยฟังอะไรที่ว่าในไตรสิกขาที่บอกว่าในหลักของพุทธศาสนานะฮะเบื้องต้นจริงๆนะว่าศีลคือรากสมาธิคือลำต้นปัญญาคือดอกผลถ้าต้นไม้นั้นรากดีคือศีลดีนะฮะเปรียบเหมือนศีลดีถ้าผู้ปฏิบัติมีสมาธิดีแล้วก็มีปัญญาที่ดีเห็นไหมไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวถึงลมแรงลมจะขนาดไหนก็ไม่หวั่นไหวเหมือนที่พระเจ้าท่านอุปมาประไมยว่าจิตของพระอรหันต์ก็เหมือนกับภูเขาศิลาเป็นแท่งทึบเนี่ยถึงลมจะพัดแรงยังไงศิลานั้นก็ไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนทันใดทันนั้นจนแรงลมภาวะจิตหมายถึงตัวสมาธิเนี่ยมีหมายถึงตัวปัญญาไม่วอกแวกหวั่นไหวในโลกธรรมไม่หวั่นไหวในความโลภหรือความโกรธความหลงอันนั้นถ้าจะเปรียบอย่างนั้นใช่ไหมแต่ต้องมีศีลมีสมาธิหรือมีปัญญาต้องครบสูตรที่ว่ามีไตรสิกขาเหมือนต้นไม้ถ้าเปรียบเป็นข้างนอกเอาว่าเปรียบเป็นข้างนอกกับมือเหมือนต้นไม้ก็ต้นไม้ถ้ารากดีแล้วก็ลำต้นแข็งแรงดอกผลดีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะโดนลมโดนลมที่แรงขนาดไหนต้นไม้ก็ไม่ล้มแต่ถ้าต้นไม้นั้นรากไม่ดีล่ะยกโคนยกโคนเลยถอนโคนเลยใช่ไหมถอนโคนเป็นลักษณะนั้นถ้าจะเปรียบให้ง่ายๆมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นแหละถอนรากถอนโคนเลยใช่ไหมต้นใหญ่ต้นใหญ่ขนาดไหนถ้ารากไม่ดีก็ล้มนะมันอยู่ที่รากครับครับอะไรยังเขาเรียกอะไรรากโจดรากแก้วใช่ไหมรากแก้วรากฝอยรากแก้วรากฝอยใช่ไหมถ้ามันดีมีความมั่นคงต้นลมยังไงก็ไม่ล้มเนี่ยเจอวันต่างๆเราก็มีล้มเหมือนกันไอ้ต้นที่รากไม่ดีใช่ไหมเจอล้มเข้าไปล้มไหมมีเหมือนกันไหมใช่ไหมต้นไทรที่รากไม่มาปรับตามต้นรากลอยป่ะครับรากลอยมันก็จะโยมจากขอนแก่นครับจากโยมพรพันธ์เจริญทุกโยมพรพันธ์คำขอรับโยมจากขอนแก่นจากโยมพรพันธ์ให้โยมพูดเลยคือภรรยาผมถามเรียนถามปัญหาแทนภรรยากับภรรยาผมนี่เขาก็ปฏิบัติธรรมมาก็หลายปีอยู่ทีนี้ก็เขาแต่เขามักจะฝันเกี่ยวกับตัวเขาเองเนี่ยเวลาไปทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมักจะไปใส่บาตรไม่ทันมันจะเป็นเพราะอะไรครับเขาถึงมักฝันในกรณีที่แบบนี้ครับอยู่เรื่อยหลายครั้งนะครับก็เลยจะขอกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่ามันจะมีกรรมอะไรหรือเปล่าครับผมใครฟันภรรยาล่ะภรรยาครับแล้วจริงๆไปใส่ทันไหมนะเขาฝันครับเขาฝันแต่เขาก็ปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วครับฟันมันไปใส่บาตรไม่ทันเขามักจะฝันว่าเขาเนี่ยไปไม่ทันพระแล้วก็ไม่ทันอาจารย์ครับก็เลยมันไม่ใช่ครั้งเดียวมันบ่อยก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาหรือว่าเป็นกรรมอะไรหรือเปล่าครับมีตกกังวลนะกราบเรียนได้มีคำถามอีกไหมมีแค่นี้ครับผมขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ท่านแทนภรรยาเขาชอบฟันว่าไปใส่บาตรไม่ทันพระเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเป็นลางอะไรหรือเปล่าอะไรทำไมถึงฟันบ่อยก็เรื่องความฝันมันก็ถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันก็ไม่ใช่เป็นรางร้ายหรือว่าเป็นรางดีอะไรนะที่จริงแล้วก็มันก็ความฝันก็คือความฝันแต่ว่าบางครั้งมันก็ตรงกับความฝันมีนะในจังหวัดแต่ว่าท่านก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเราก็เรียนรู้ดูได้แต่ว่าความฝันก็เป็นเรื่องของความฝันนั่นเองใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันเกิดความสบายใจให้มันฝันน้อยมากต้องพยายามทำสติให้มากขึ้นนะคนที่ฝันมากๆบางครั้งเขาก็บอกว่าทานอาหารมากเกินไปนอนมากเกินไปมันก็ฝันได้ใช่ไหมฝันมากอะไรเงี้ยนะบางทีเราทานอาหารให้น้อยนอนให้น้อยพยายามทานให้น้อยประพฤติปฏิบัติให้มากๆความฝันนั้นก็จะลดลงไปได้เหมือนกันเท่านั้นนะฉะนั้นที่เขาบอกว่าพระอรหันต์นั้นที่พระอรหันต์นั้นไม่ฝันเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์พระอรหันต์จะไม่ค่อยฝันเพราะก็จะมีสติที่ต่อเนื่องไง
ที่เป็นสติสันติฮะทั้งหลับทั้งตื่นนะความฝันจะไม่ค่อยปรากฏเกิดขึ้นกับพระที่นั่นนะฉะนั้นถ้าเป็นปุถุชนธรรมดานี่ก็ต้องแก้ไปดูบายที่ว่าอะไรบางทีเราก็ต้องมาดูว่าพฤติกรรมของเราต่างๆนี่ทำไมมันฝันมากจังเลยทำไมตื่นไม่ทันนะเป็นเพราะอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาแก้พฤติกรรมของเราลองไปใส่บาตรเรื่องจริงลองไปใส่บาตรให้ทันพระสักสองสามคนใช่ใช่อันนั้นก็จะแก้ได้ลองไปทางนะปวดตัวนะไม่นั่นตื่นไม่นั่นก็ต้องตั้งกนิกาปลุกไว้ก่อนเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวอย่าไปตื่นไว้ฟันไม่ทันเรื่องจริงไปให้ทันใช่ใช่ต้องแก้ตรงนั้นได้ถ้าทำตรงนั้นก็ได้แก้อย่างนั้นได้แต่ทีนี้ว่ามันจะไปเกิดเหตุร้ายดีเราจะไปวิตกหรือว่ากังวลในสิ่งเหล่านั้นนะเพราะว่าความฝันก็คือความฝันฝันดีก็กลายเป็นร้ายได้ฝันร้ายก็กลายเป็นดีได้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรเนี่ยหรือพระพุทธเจ้าท่านก่อนจะตรัสรู้หรือตรัสรู้แล้วท่านก็เคยฝันนะว่าโอ้โหมีอุจจาระเปื้อนนะหน้าแข้งหน้าขาหมดแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยนะการเผยแพร่ใช่ไหมมีหนองมีนอนอะไรใช่ไหมท่านก่อนเนี่ยแต่ฝันไม่ดีก็กลายไปดีใช่ไหมมีนอนหัวข้าวหัวดำแย่ๆไปหมดเลยใช่ไหมแต่ก็กลายไปดีไปได้ใช่ไหมจึงบอกว่าเอามาเป็นมาวิตกกังวลอะไรไม่ได้ล่ะฮะฝันร้ายกลายไปดีได้ฮะโบราณก็ยังชอบพูดว่าฝันร้ายกลายไปดีนะก็คือเขาไม่ให้ไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นไงนั้นโยมก็บอกโยมก็ได้บอกว่าถ้าแก้ปัญหาก็แบบที่ว่าเนี่ยบอกว่าหรืออาตมาบอกว่าถ้าเกิดตื่นไม่ทันใส่บาตรก็ตั้งนาฬิกาปลุกหรือว่ามันจะฝันไปได้ขนาดไหนปลุกไปดังๆหน่อยอะไรเงี้ยนะให้ตื่นมาทันเวลานะดูว่าจะใส่บาตรทันไหมอันนี้การปัญหาแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่ถูกวิธีที่สุดเลยนะในปัจจุบันใช่ไหมทีนี้เอาเรื่องจริงไม่เรื่องฟันใช่ไหมใส่บาตรจริงๆใช่เอาเรื่องของความเป็นจริงเลยนะฮะไม่แน่คนเรามันมีฟันมีหลายอย่างนะธาตุแปรปรวนก็ฟันกินมากฟันมากได้ธาตุแปรปรวนจิตอาวรมีลางสังหรณ์เทวดาเข้าฟันเกิดได้ทั้งนั้นนะฮะลางสังหรณ์จิตนาวรอะไรมันก็มีทั้งนั้นกังวลก็ฝันได้ชาววิตกกังวลมันนอนหลับก็ฝันนะฝันได้ทั้งนั้นนะฮะทานไม่ปกติก็ฝันแต่ทานอิ่มเบื่อมากเกินไปกินอิ่มมากเกินไปก็ฝันได้เขาเรียกฝันกลางวันนั่นแหละฝันได้ทั้งนั้นแหละการฝันมีหลายแบบกันฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ต้องดูต้องเอาในปัจจุบันแก้ในปัจจุบันนั่นแหละแต่ความฝันถ้ามันเกิดอย่างนั้นซ้ำๆไปบ่อยก็แบบแก้ถ้าว่าไปใส่บาตรพระไม่ทันเพราะอะไรก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้เหมือนพระเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าทีแรกอาจจะฝันครั้งหนึ่งแล้วทีนี้จิตมันอาวรณ์ใช่ไหมก็เลยมาฝันบ่อยๆมีส่วนแล้วเราไม่ได้แก้ขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไงแทนที่ว่าถ้าเกิดว่ามันฝันอยู่ในช่วงเวลานั้นเวลานี้อันน่าจะทำมาทำอาหารเดี๋ยวพระมาบิณฑบาตอะไรอย่างเงี้ยเลยมันก็ไม่ตื่นในช่วงนั้นพอดีมันก็เลยทำไม่ทันใช่ไหมทีนี้เราตื่นนาฬิกาปลุกมาตั้งไว้ละในช่วงเวลานั้นปลุกไว้ก่อนใช่ไหมถึงเวลาที่ต้องหาอาหารทำอาหารเพื่อจะได้มาใส่บาตรพระทันไหมถามว่าจะตื่นไหมถ้าปลุกนาฬิกาปลุกตื่นไหมตื่นเนี่ยแก้มันจะเห็นผลในปัจจุบันแก้ฟันวิธีแก้ฟันใช่วิธีแก้ฟันมันเป็นจริงเนี่ยทำความเป็นจริงแล้วนะถูกต้องที่สุดที่สุดเลยฉันโยมไม่เป็นไรไม่ต้องบอกให้โยมก็สบายใจได้นะโยมเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกฝันร้ายก็กลายเป็นดีได้บางทีฝันดีก็กลายเป็นร้ายได้เราไปยึดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็ว่าอดีตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงอนาคตก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงให้นึกถึงปัจจุบันไงฮะไม่ไปอาวรณ์ถึงอดีตไม่ไปวิตกถึงอนาคตอะไรประเภทนั้นเห็นไหม ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันรู้ปัจจุบันกำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรทำอะไร เพราะปัจจุบันนี้เป็นอนาคตอดีตย้อนกลับไปได้ไหมไปไม่ได้นะผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วย้อนกลับไปไม่ได้อดีตก็เป็นประสบการณ์ทำให้เรียนรู้ทั้งดีและไม่ดีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องถ้าเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์เกิดบุญหรือเกิดบาปประดิษฐ์มันก็เป็นข้อเปรียบเทียบเห็นไหมเป็นวิชาหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนเราก็ได้แล้วก็พิจารณาตรงนั้นก็แล้วกันฉะนั้นเป็นตามหลักของพุทธศาสนานะก็เป็นลักษณะนั้นนะฮะฉะนั้นญาติโยมที่มีความใส่ใจสนใจในเรื่องของการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมนี่ก็ก็จะมีประโยชน์ตรงนี้จะมีความเข้าใจหรือก็รู้จักการใช้เหตุใช้ผลนะฮะมีการใช้เหตุใช้ผลมันสมเหตุสมผลไหมฉะนั้นจะเชื่ออะไรก็ต้องเชื่อให้มันมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุมีผลก็ต้องพิจารณาหลายๆครั้งเลยนะทบทวนหลายๆครั้ง
ฉะนั้นศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนะหลักพุทธศาสนานะฮะเห็นไหมศรัทธาคือความเชื่อที่จริงแล้วถ้าเป็นหลักศาสนาพุทธเนี่ยศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเห็นไหมฮะบางทีเราไปเชื่อที่ในสิ่งที่ไม่จะน่าจะเชื่อแล้วเราก็ไปเชื่อเห็นไหมฮะแล้วก็ไปชอบแต่มันไม่ใช่แต่ชอบไอ้ที่ชอบกับก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เลยไม่สบายใจอะไรเงี้ยเป็นทุกข์อะไรประเภทนั้นพอดีหมดเวลาครับหลวงพ่อเออเอาในการธรรมะสว่างใจก็เดินทางมาถึงเวลาระยะสุดท้ายคือการที่ปฏิบัติแล้วติดขัดก็เอาไว้โอกาสหน้าคือวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ข้างหน้านู่นก็โทรมาใหม่ก็ขอโมทนากับญาติโยมที่โทรเข้ารายการธรรมะสว่างใจแล้วชมและรับฟังอยู่ที่บ้านในการธรรมะสว่างใจก็มีประโยชน์ต่อผู้ชมและผู้ฟังก็ในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่มีงานวัดสังฆทานงานครบรอบ5ปีของพ่อสนองกตบุญโญในการละสังขารไปก็ขอหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจนั้นจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ